สวัสดีครับผมช่วงสุรังคูลนะครับเป็นกรรมการกลางของสมาคม PDA ด้านการฝึกอบรมนะครับก็วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านสมาชิกนะครับที่เข้ามาอบรมในเรื่องของหัวข้อของแบรนด์ power หรือพลังของแบรนด์นะครับหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วว่าแบรนด์คืออะไรแต่ไม่อาจจะไม่เห็นจุดที่มันลึกซึ้งหรือว่าเราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมายังไงนะครับแบรนด์ความจริงในเกิดนิยามของผมเองแบรนด์ไม่ใช่เป็นแค่โลโก้ไม่ใช่สัญลักษณ์ไม่ใช่แค่สีชื่อนะครับแต่เป็นสิ่งที่อยากรวบรวมทุกอย่างตรงนั้นมาเป็นแวลูแล้วก็สื่อสารไปถึงลูกค้าอย่างสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องของรถยนต์ขับที่เป็นแบรนด์ที่ลักชัวรี่เราคิดถึงเรื่องของเป็นแบรนด์เบนซ์คิดถึงน้ำดื่มน้ำอัดลมอาจจะคิดถึงโค้กนะครับเป็นสิ่งที่เรานึกถึงเป็นท็อปออฟไมล์ของเราอย่างถ้าเกิดสมมติเราคิดถึงโทรศัพท์อาจจะคิดถึงไอโฟนขึ้นมานะครับให้เป็นตัวที่เราจะเป็นรากของแบรนด์ที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นท็อปออฟไมล์ทำให้เรานึกถึงได้ก่อนนะครับเขาสร้างแบรนด์ได้ค่อนข้างดีเราก็จะจำได้อย่างเช่นน้ำยาล้างจานบางคนยังเรียกติดปากว่าสไลด์นะครับเครื่องถ่ายสำเนาเอกสารเราเรียกว่าซีล็อกอยู่นะครับซึ่งมันเป็นชื่อของแบรนด์นั่นตัวนั้นมานะครับซึ่งตัวนี้จะเรียกเป็นการบอกว่าแบรนด์เป็นแบรนด์พาวเวอร์เป็นพลังของแบรนด์ที่เขาสร้างมาได้ค่อนข้างที่จะดีจริงๆกินกาแฟก็อาจจะไม่คิดถึงสตาร์บัคนะครับทีนี้เรื่องของแบรนด์แวลูนอกจากเรื่องของการสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ด้านนั้นแล้วจะมีเรื่องของการเงินด้วยบางคนอาจจะไม่ทราบเรื่องของแบรนด์แวลูก็คือมูลค่าของแบรนด์รู้ไหมครับว่าแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะที่ผมข้อมูลที่ผมมีคือปีที่แล้วคือแบรนด์อะไรมีใครตอบได้ไหมครับแบรนด์มูลค่าที่สูงที่สุดเมื่อปีที่แล้วก็คือ Amazon แค่แบรนด์อย่างเดียวไม่รวมถึง asset หรือของมูลค่าของสินค้าเขาอย่างอื่นของเขานะครับ1 Amazon 150,000 150,000 ล้านนะครับดอลลาร์นะครับอันดับที่2ก็เป็น Apple อันดับ3เป็น Google นะครับ Google ได้สิ 120,000 ล้านนะครับอันดับ4 Facebook อันดับ5ได้สิเป็น Samsung นะครับนี่คือมูลค่าของแบรนด์ที่เขามีการตีกันอยู่นะครับจะบอกว่าเราสร้างแบรนด์แล้วเราขายแบรนด์ไปเราก็รวยนะครับวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันเรื่องของแบรนด์ power คือการสร้างแบรนด์ว่าเราจะสร้างแบรนด์ยังไงแบรนด์ไม่ใช่สิ่งฉาบฉวยที่เราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะสร้างมาสร้างขึ้นมาได้หมายถึงต้องมีการพิจารณารูปแบบทิศทางของธุรกิจของเราในมุมและใครที่เราจะสื่อสารไปถึงด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเสกสรรนะครับคุณบุญฤทธิ์ที่เป็นต้องบอกเป็นนักปฏิบัติเป็นนักสร้างแบรนด์ของบริษัทใหญ่หลายๆบริษัทนะครับเดี๋ยวเรื่องของข้อมูลเดี๋ยวอาจจะให้ทางท่านวิทยากรเขาสามารถมาอินโทรดิวซ์ตัวเองละกันนะครับก็เพื่อเป็นการที่เสียเวลาก็ขอเรียนเชิญคุณเสกสรรค์ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องใช้ไหมไหมครับต้องใช้ไหมใช้ดีกว่าใช่ไหมครับโอเคก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมเสกสรรค์นะครับผมรับหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับมาพูดในเรื่องของแบรนด์พาวเวอร์อย่างที่พี่คุณต้นบอกไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าที่ผมทำมาแล้วก็สามารถแชร์กับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มองเห็นไหมฮะปิดไฟจะดีกว่าไหมโอเคใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็ผมนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเอแบกมีใครจบเอแบกบ้างไหมครับมีไหมไม่มีโอเคนะครับจบเอแบกนะครับแล้วผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นนะครับที่มหาวิทยาลัยเคโอไม่ทราบรู้จักกันไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมครับผมไปเรียน MBA ต่อที่เคโอที่ญี่ปุ่นนะครับก็เรียนจบปุ๊บเนี่ยผมทำงานมาทั้งหมดให้ไทยกี่ปีแล้วอยากให้วันนี้เป็นเซสชั่นที่เราแชร์กันเนาะทุกคนจะคุยกันใช่ไหมครับไม่อยากให้นั่งเงียบเนาะนะครับคิดว่ากี่ปี10 ปี 15 ปีโอเคใกล้เคียงนะครับทำงานมาทั้งหมด14 ปีแล้วครับผมทำงานมาทั้งหมด14 ปีแล้วในสายการตลาดมาตลอดชีวิตนะครับทำงานที่ไหนมาบ้างนะครับก็เนื่องจากเรียนจบที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นบริษัทตามนี้อาจจะมีพี่บ้างนั่งตรงนี้เห็นไหมอ่ะเห็นค่ะเห็นจริงไหมโอเคก็อยู่บริษัทคาโอเคยได้บริษัทคาโอไหมครับขายอะไรเอ่ยยาสระผมยี่ห้อแฟซ่าถูกต้องมีใครใช้แฟซ่าไหมครับเคยเคยใช้ทุกวันนี้เลิกใช้แล้วใช่ไหมครับโอเคตอนนั้นทำอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นเฮดควอเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ดูตัวแอทแทครู้จักแอทแทคปะอะไรเอ่ย
ผงซักฟอกเมื่อกี้เคยบอกแฟบเนาะโอเคเลยมันคือผงซักฟอกถูกป่ะยี่ห้อ Attack นะครับแต่เราจะเรียกติดปากว่าแฟบถูกป่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของ generic เรื่องของ power ของแบรนด์เช่นกันนะครับผมทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณ4ปีนะครับแล้วก็กลับมาทำงานอยู่ที่บริษัท PNC Procter & Gamble นะครับรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมครับตัวอะไรเอ่ย SK2 SK2 เป็นยาสระผมเป็นอะไรนะฮะเป็นบำรุงผิวพรรณมีใครใช้บ้างไหมครับแถวนี้น่าจะใช้กันหมดเลยแล้วน่าใส่กันหมดทุกคนเลยใช่ไหมอะไรนะครับแพงอ๋อโอเคนะครับก็ทำงานอยู่ที่บริษัท PNC ก็เลยรู้จักกับคุณต้นนะครับคุณต้นเขาเคยทำงานอยู่ที่ PNC เช่นกันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็ย้ายมาทำบริษัท L'Oreal รู้จักไหมครับเยอะแยะเลยเนาะถูกไหมพวกทีมยาสระผมนะครับตอนนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานกับดาราหลายคนนะครับเช่นน้องชมไม่ใช่น้องเนาะคุณชมพู่กับน้องใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมหลักๆก็คือการสร้างแบรนด์เช่นกันการทำโฆษณาการทำยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจถึงหัวใจหลักของแบรนด์นะครับผมแล้วก็อยู่ซัมซุงมาก่อนอยู่บริษัทดานอนแล้วปัจจุบันนี้อยู่บริษัทนีเวียนะครับผมนีเวียรู้จักไหมรู้จักเนาะใช้ผลิตภัณฑ์นีเวียบ้างไหมครับนีเวียใช้เนาะโอเคขอบคุณมากเลยครับที่ใช้นะครับโอเคคร่าวๆก็คือเบื้องต้นหลักๆทำงานมาหลักเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งมาตลอดนะครับผมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณต้นบอกนะครับคือผมอยากจะมาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านนะครับผมถ้าใครมีคำถามหรืออะไรไม่เข้าใจถามได้เลยไม่อยากให้เก็บไว้นะครับเอกสารของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกให้ตอนจบนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรนะมันจะมีคำถามระหว่างทางตลอดเลยไม่อยากให้รู้คำตอบก่อนนะครับให้นั้นจดใส่กระดาษไปก่อนเดี๋ยวเอกสารจะมีให้ทีหลังนะครับคร่าวๆวันนี้เนี่ยเราจะพูดเบื้องต้นอยู่สองอย่างหนึ่งแบรนด์คืออะไรวันนี้เดินออกไปจากห้องปุ๊บอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยแบรนด์มันคืออะไรนะครับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์คืออะไรนะครับมีกิจกรรมง่ายๆนะครับนิดหน่อยเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ที่ดีคืออะไรนะครับแล้วสุดท้ายสุดก็จะเป็นสรุปเนื้อหาจริงๆเนื้อหามันจะค่อนข้างเบสิกยังเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นฐานละกันนะครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรที่มันเป็นเบื้องลึกหลังจากที่จบตอนเบรกหรืออะไรนี้ก็คือคุยกันได้นะครับเพราะว่ามีออดิเอนซ์หลายกลุ่มนะฮะอันดับแรกก่อนเลยทำไมถึงลงคอร์สนี้ครับนี่ใครอ่ะใช่ไหมใช่เฉินลงอ่ะรู้จักเฉินลงไหมครับฝั่งนี้รู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมเฉินลงที่ใครครับความเก่งของเขาคืออะไรถูกไหมถ้าพูดถึงเฉินลงคืออะไรบู๊เลยถูกป่ะวิ่งอะไรนะวิ่งสู้ฟัดถูกป่ะนี่ก็คือแบรนด์หนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับที่เฉินลงเขามีติดตัวเข้ามาตลอดเลยถือว่าอันดับแรกผมขอถามหน่อยเรามาอยู่ตรงเนี้ยทำไมถึงลงคอร์สนี้ผมขอเข้าใจ expectation ความคาดหวังหน่อยสนใจค่ะสนใจในเรื่องอะไรครับเราก็อยากเอาความรู้เกี่ยวกับ marketing ที่ตัวเองมีมาลอง apply รู้กับความรู้ของวิทยากรโอเคก็คืออยากได้ความรู้ใช่ไหมครับไปปฏิบัติถูกไหมครับโอเคท่านอื่นมีไหมครับทำไมถึงเรียนคอร์สนี้นอกเหนือจากว่าจะได้มาเจอเพื่อนน้องมอยสนุกสนานมีอะไรไหมครับนำความรู้ไปสร้างแบรนด์ของตัวเองทุกวันนี้ทุกคนมีแบรนด์อยู่แล้วป่ะครับมีป่ะเดี๋ยวผมจะขอถามแล้วอาจจะเอามาเป็นยกตัวอย่างในระหว่างคลาสนะครับผมคล้ายๆกันกับคนนี้ถูกป้านก็คือเอาความรู้ไปปฏิบัติไปสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับฝั่งนี้น้องคนนี้พูดดังๆหน่อยครับคิดว่าแบบว่าจะมีอาชีพเสริมแล้วก็มีทำแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เหมือนกันก็คือสามารถเอาความรู้เนี่ยไป adapt ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกเหนือจากงานประจำถูกไหมครับมีอีกไหมครับมีใครอยากรู้อะไรไหมใครทุกวันนี้มีเขียนบล็อกของตัวเองบ้างป่ะรู้จักบล็อกไหมเขียนเว็บไซต์ของตัวเองมีใครมีเว็บไซต์ตัวเองบ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเสียงของตัวเองเพราะว่ามันจะดังมาก
ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมชื่อเสกสรรนะครับชื่อได้ชื่อโอนะครับผมก็วันนี้รับหน้าที่มาเป็นวิทยากรเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการทำงานเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมโอเคดังนั้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเทคคอร์สนี้ถูกไหมก็คืออยากหลักๆก็คืออยากรู้ว่าไอ้แบรนด์คืออะไรกันแน่แล้วการสร้างแบรนด์ที่ดีคืออะไรแล้วเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างแบรนด์ของเราได้ยังไงถูกป่ะอันนี้อะไรเอ่ยหน้านี้อะไรนะครับ Google Search ถูกป่ะผมเสิร์ชคำว่าอะไรเนี่ยทัวร์ญี่ปุ่นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรโฆษณาโฆษณาอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะอันนี้แปลว่าโฆษณาถูกไหมครับแล้วเห็นอะไรอีกมีใครเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับชื่อบริษัทชื่อบริษัทมีกี่ชื่อหลายเท่าไหร่3ชื่อที่ตัดมาคือ3ชื่อถูกไหมครับแต่จริงๆมีทั้งหมดกี่ชื่อที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเห็นอันนี้ไหม20ล้าน20ล้านใช่ไหมแค่คำว่าทัวร์ญี่ปุ่นอย่างเดียวเนี่ยมี20ล้านเสิร์ชขึ้นมาไม่ถึง1วินาทีมีขึ้นมาถึง20ล้านวิวนะครับคำเดียวกันนี่แหละสมมติเราเปลี่ยนเป็นภาพสิ่งที่เราเห็นคืออะไรแบรนด์อันนี้เป็นภาพถูกไหมครับแล้วเราเห็นอะไรอีกราคาเป็นยังไงครับอยู่ในเรนจ์เดียวกันแล้วอะไรอีกตัวแดงแปลว่าอะไรตามจิตวิทยาก็คือตัวแดงแปลว่าราคาถูกหรือแพงราคาถูกป่ะครับใช่ไหมโดยมากใช้แดงหมดเลยถูกป่ะครับอันนี้ถ้าเทียบอันนี้กับอันนี้อันไหนดูถูกกัน35,000 กับ3499 3499ถูกป่ะโอเคแต่ถ้าไปถามหลายๆคนถ้าดูเผินๆเขาจะรู้สึกว่าตัวเนี้ย35999กับ34999ด้วยสีเองนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเลข999เนี่ยสีเองสีแดงจะเป็นสีที่คนรู้สึกว่ามันเป็นสีที่ลดราคานะครับอันนี้หน้าที่อยากจะบอกก็คือว่าด้วยคำพูดคำเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นเว็บไซต์ก็20เว็บไซต์20ล้านเว็บไซต์ถูกป่ะมีเป็นภาพก็มีแต่โปรโมชั่นหมดเลยมีแต่ลดราคาถูกไหมครับทุกวันนี้ผมขอถามนิดนึงทุกท่านทำเป็นจากที่ไหนมาก่อนนะเป็นอาบาวป่ะที่ผมเข้าใจก็คือทำทัวร์ออกอาบาวถูกไหมครับมีใครทำในเวียนบ้างไหมครับผมจะได้พอเข้าใจว่าแต่ละท่านมาจากไหนเป็น private tour เลยโอเคสิ่งที่เกิดสิ่งที่โชว์เนี่ยรู้ไหมผมโชว์เพื่ออะไรมีใครอยากแชร์รู้สึกที่วันนี้เหมือนอยากจะพูดใช่ไหมพูดดังๆหน่อยได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีคนวิ่งใหม่มันเหมือนกันไม่หมดเลยถูกปะมันเหมือนกันไม่หมดเลยถูกไหมครับนอกจากเหมือนแล้วยังอะไรอีกเยอะมากถูกปะเยอะแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคำถามคือเราเนี่ยเราจะทำให้บริษัทของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในข้างบนได้ยังไงถูกไหมครับรูปนี้คุ้นๆไหมรูปนี้คุ้นๆไหมครับช่วยดูอันนี้นิดนึงคุ้นๆไหมครับรูปมันคล้ายๆกันเลยถูกปะรูปนี้เรากำลังจะสื่อถึงอะไรครับมีโถปลาอยู่2อันถูกไหมครับใครอธิบายให้ผมฟังได้บ้างว่าภาพนี้สื่อถึงอะไรแยกออกมาจะได้โดดเด่นนอกก่อนที่จะแยกออกมาคืออะไรเหมือนเดาเก่งมากเลยเนี่ยอะไรนะครับตลาดทำไมนะตลาดจำกัดถูกป่ะทุกคนแข่งกันอยู่ในนี้ถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในไห่นี้เหมือนอยู่ในหม้อปลาเขาเรียกหม้อปลาอยู่ในอ่างอยู่ในโถแก้วนี้เหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับสำหรับลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นความเหมือนกันไม่ต่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราออกไปจากห้องนี้นะครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนมีความเข้าใจขึ้นมานิดนึงก็คือว่าการที่เราเปลี่ยนสีให้มันมีความทำไมนะโดดเด่นมีความต่างด้วยแบรนด์เราเนี่ยอย่างน้อยมันจะช่วยให้เราทำไมนะครับเด่นขึ้นมาถูกป่ะหรือบางท่านอาจจะ
ยิ่งไปกันใหญ่เลยก็คือมีความเป็นแบรนด์ด้วยปุ๊บกระโดดออกจากโผล่ไปอยู่อีกอันนึงถูกไหมครับก็คือไปอยู่อีกหน้าน้ำหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้ก็คือเราจะทำยังไงให้ตัวเราเองเนี่ยโดดเด่นในจุดที่เราอยู่กับคู่แข่งที่เหมือนกันในหน้าน้ำเดียวกันนะครับอันนี้โอเคเนาะโซฟาอันนี้โอเคนะครับมารูปนี้เราเห็นอะไรครับนี่อยู่ที่ไหนอยู่ในห้างใช่ปะแล้วเรารู้สึกไงครับเห็นว่าอะไรเยอะหรือน้อยเยอะมากเลยถูกปะครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยยาสระผมมียี่ห้ออะไรบ้างฮะคลินิกแฟซ่าเฮดแอนด์โชลเดอร์แพนทีนโดฟซันซิลเทรซาเม่ลอเรียลวิ่งขอบคุณมากเลยทั้งสองแล้วอะไรอีกครับมีอีกไหมมีไหมครับจริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยถูกปะโอเคสบู่ยี่ห้ออะไรบ้างลักซ์นกแก้วหอมใช่ไหมครับชอบเหมือนกันครับแล้วอะไรอีกครับฮะสมุนแครคนเห็ดอะไรจอมสันนั่นเลยครับมาดามเฮงถูกปะ6จริงๆมีมากกว่านี้อีกปะพอเราได้ครับ7บวกลบ2แปลว่าอะไรความหมาย7บวกลบ2แปลว่าไม่7ไม่5ก็9หรือไม่ก็7วันนี้หวยออกพอดีใช่ปะไม่ได้ใบหวยนะครับแต่ว่า7บวกลบ2นี่แปลว่าอะไรเอ่ยคิดว่าอะไรจากตัวอย่างเมื่อกี้แบรนด์ที่คนจะจดจำแบรนด์ที่คนจะจดจำได้ในหัวตัวเองมีมากไม่มากมีอยู่ไม่มากกว่านี้นะครับมี5หรือไม่ก็7หรือไม่ก็9แต่เนี่ยเราช่วยกันพูดหมดเลยเราถึงได้มาถึง8ถูกป่ะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่คนพูดถึงเลยตั้งแต่ตอนแรกเราจะเกิดได้ยังไงเพราะว่ารู้ไหมเนี่ยในห้างเนี่ยมีของทั้งหมดกี่ชิ้นสมมติอยู่ใน Tesco มีทั้งหมดกี่ชิ้นรู้ปะให้ถ่ายใครว่าแสนชิ้นยกมือขึ้นเยอะกว่านั้นมั้ยเยอะกว่านั้นมีประมาณแสนชิ้นนะครับแสนชิ้นคำถามว่าแสนชิ้นเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่ซื้อจริงๆมีทั้งหมดกี่ชิ้นชนิดของชิ้นนั้นเขาบอกว่า20ประมาณแค่หมื่นชิ้นเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์คนทั้งหมดได้แล้วอีก90,000ชิ้นนี่ไม่มีโอกาสขายเลยเนาะถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแข่งขันนะครับที่มันเกิดขึ้นในตลาดจริงๆเนาะอันนี้เข้าใจนะครับ7บวกลบ2เพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นอยู่ด้านบนของสิ่งที่คอน sumer หรือว่าลูกค้าเราพูดถึงนะครับคราวที่แล้วเรามีเรียนเรื่อง marketing 4มีใครเข้า marketing 4.0 บ้างครับมีไหมมีปะไม่กล้ายกมือเลยใช่ไหมคนถามมีใครยกมีใครเข้าไหมครับมีใครเข้าใช่ไหมเรียนแล้วเป็นไงครับอะไรนะครับเรียนไม่ได้เรียน 4.0 แล้วเป็นยังไงครับตอนนั้นเรียนเรารู้สึกไงได้ความรู้ของ 4.0 ที่เราจำได้คืออะไรครับเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ 4.0 Thailand 4.0 แล้วถูกป่ะ Marketing ก็ 4.0 แล้วนะสิ่งที่ได้จากวันคืออาจารย์พยายามที่จะเสนอให้เรามองหานวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมใช่ครับเพื่อที่จะเหมือนกับสร้างความเป็นตัวเองให้กับเราครับก็คล้ายๆคือสร้างให้ทำเองให้เป็นที่จดจำทำตัวเองให้เป็นที่จดจำถูกไหมครับโอเคเพราะอะไรเพราะว่า 4.0 รู้ไหม 4.0 มันต่างอะไรกับ 3.0 4.0 ก็คือว่าทุกวันนี้มันเทคโนโลยีมันมากขึ้นถูกป่ะก็คือมีใครใช้ Facebook บ้างครับถามนี้ดีกว่ามีใครไม่ใช้ Facebook บ้างขอยกมือหน่อยได้ไหมขอแบบจริงๆเลยมีป่ะฮะมีป่ะครับมีใครไม่ใช้ LINE บ้างใช้ได้ป่ะครับใช้เนาะโอเคเมืองไทยเป็นประเทศที่
ถูกไหมครับคือคนใช้เนี่ยเกือบจะมากที่สุดในมากที่สุดในโลกแล้วต่อไลน์แล้วก็ Facebook นะครับรองจากถ้า Facebook ก็รองจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เยอะที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้น Marketing 4.0 ก็คือการที่เราใช้ดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างแบรนด์ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการมากขึ้นนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอให้ชมวิดีโออันนี้นิดนึงนะครับดูแล้วก็วิเคราะห์ไปในตัวนะครับนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเรื่องไหมเนี่ยดูเรื่องใช่ป่ะครับอาจจะมีเสียงควรนิดนึงดูแล้วรู้สึกไงครับสิ่งที่เราได้จากวิดีโอนี้คืออะไรเลยเหตุการณ์คืออะไรครับสร้างแบรนด์พอสร้างแบรนด์จริงๆมันง่ายมากเลยเนาะถูกป่ะตอนแรกเขาเด็กคนนี้ทำอะไรนะครับเขาเห็นโอกาสถูกป่ะครับว่าอะไรนะสับปะรดถูกป่ะครับแต่พอสับปะรดตอนแรกขายออกไหมขายไม่ออกแล้วทำไมถึงขายได้นะครับเขาใส่อะไรเข้าไปในชื่อสับปะรดชื่ออะไรนะสับปะรดอะไรนะสับปะรดที่มาลัยถูกป่ะตอนแรกเขาไปดูที่ในตลาดก่อนถูกไหมเห็นหมูปิ้งชื่ออะไรนะหมูปิ้งจอมทัพถูกป่ะดูน่ากินไหมฟังดูน่ากินไหมไม่ค่อยน่ากินดูไม่น่ากินใช่ไหมโอเคไม่ชอบหมูปิ้งใช่ไหมครับโอเคแล้วถ้าสับปะรดเฉยๆกับสับปะรดที่มาลัยคำถามคืออันไหนดูน่ากินกว่ากันที่มาลัยถูกป่ะคือนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะคือเขาไม่ใช่เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาโตมาแบบนี้แล้วเขาก็มี creativity มีความคิดสร้างสรรค์
ในการที่จะเอาแบรนด์เนี่ยหรือว่าแค่ชื่อง่ายๆเนี่ยมาทำให้สินค้าเขาขายดีขึ้นถูกป่ะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องแบรนด์อย่างเดียวสิ่งที่เขาทำอีกคืออะไรเขาไม่ขายกี่อันอันละกี่บาทอันละ5บาทถูกป่ะซื้อกี่อันมีลดราคาป่ะมีลดมีโปรโมชั่นอยู่ข้างในถูกไหมครับไม่ได้ก็คือการที่เขาใช้การตลาดทั้งหมดเลยถูกป่ะไปขายที่ไหนนะขายที่ไหนนะครับตอนแรกเดินถือถูกป่ะต่อไปกี่จักรยานไปหน้าโรงเรียนแล้วก็มีกิ่งเรียกก็คือไปจุดที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับเพราะนั้นหนึ่งคือเขาเปลี่ยนเขามีสินค้าที่ดีสองสินค้าที่ไม่เหมือนใครเขาไปแช่น้ำแข็งสองคือเขาใส่ชื่อให้มันดูน่ากินสามเขามีโปรโมชั่นสี่คือเขาไปอยู่ตรงที่ลูกค้าอยู่เลยถูกป่ะครับแค่นี้คือหลักการตลาดแบบพื้นฐานนะครับที่เขาทำได้ดีเพราะฉะนั้นแค่เราใส่ชื่อลงไปเนี่ยชื่อที่มันมีความหมายไม่ใช่แค่ชื่อเนาะสมมติสับปะรดสับปะรดอะไรอ่ะสับปะรดเหลืองกับสับปะรดฮิมาลัยอันไหนดูน่ากินกว่ากันฮิมาลัยเพราะอะไรครับฮิมาลัยมันรู้สึกไงเย็นเรารู้สึกไงครับรู้สึกยิ่งใหญ่รู้สึกดีป่ะชื่อแค่ชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันก็มีอิมแพคแล้วถูกป่ะครับอันนี้อะไรครับพูดดังนั้นขวดโค้กขวดโค้กใช่ขวดโค้กป่ะครับขวดโค้กหรือขวดเบปซี่ใครว่าโค้กใครว่าเบปซี่ครับใครว่าเอสไม่มีเลยทำไมถึงคิดว่าเป็นโค้กผมยังไม่ได้โชว์ชื่อแบรนด์เลยสีอะไรครับสีแดงสีแดงแล้วอะไรอีกรูปทรงของขวดถูกป่ะใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วถูกป่ะถ้าผมถามเพิ่มอีกนะบอกว่าเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับเฉยๆรู้สึกสมมติบอกให้อธิบายภาพเนี่ยนอกจากบอกว่าเป็นโค้งเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกอะไรอีกไหมรู้สึกน่ากินปะรู้สึกหิวรู้สึกว่ามันมีความซ่าอยู่ข้างในไหมรู้สึกถึงน้ำอารมณ์ปะครับใช่ปะใช่ไหมฮะพื้นฐานง่ายๆนะครับคือแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อไม่อยากให้ทุกคนจำแค่ว่าแบรนด์มันคือต้องเป็นชื่ออย่างเดียวแบรนด์เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากไม่ว่าจะเป็นสีถูกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวรูปร่างสัญลักษณ์โลโก้นะครับรูปขวดเองทุกอย่างมันเป็นแบรนด์ได้หมดถ้าเราสร้างมันมาสม่ำเสมอและต่อเนื่องเราไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกาลเวลาเมื่อกี้ที่คุณต้นบอกถูกป่ะเขาบอกว่าแบรนด์ของโค้กเนี่ยครับมีมูลค่ามากถึง 120,000 ล้านดอลลาร์นะแค่เราใส่คำว่าโค้กลงไปเนี่ยแต่ถ้าถอดตาโค้กออกเนี่ยมูลค่าเหลือไม่ถึงครึ่งนึงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์สำคัญมากนะครับสองอันนี้อันไหนดูน่ากินกว่ากันอันซ้ายหรืออันขวาอันซ้ายใช่ป่ะอันซ้ายราคาเท่าไหร่ครับประมาณคิดว่ากาแฟแก้วหนึ่งอันนี้ราคาเท่าไหร่120บาทร้านนั้นนะครับ50บาทเปลี่ยนใหม่อันไหนดูน่ากินหน่อยอันใครว่าอันซ้ายเหมือนเดิมใครว่าอันขวาเพราะอะไรครับเพราะแบรนด์เพราะว่านางเงือกใช่นางเงือกไหมนางเงือกหรือนางไม้ให้ทายจริงๆเป็นนางไม้นะครับไม่ได้นางเงือกเมื่อกี้ที่ดูสมมุติดูอย่างเงี้ยโดยมากจะบอกว่าอันนี้ดูน่ากินกว่าเพราะอะไรครับเพราะสีเพราะตัวแพคเกจจิ้งเองถูกปะแต่พอถอดออกปุ๊บเป็นยังไงมูลค่าเปลี่ยนไปทันทีเลยถูกปะครับงั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของแบรนด์ที่ดีอันนี้อะไรครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราทำทัวร์สมมติเราทำทัวร์ถูกป่ะครับมันจะเป็นแบรนด์ได้ยังไงถูกป่ะมันจะสร้างแบรนด์ยังไงหรอแล้วมันทำไมสำคัญถูกไหมครับข้าวเนี่ยยังมีแบรนด์เลยถูกป่ะข้าวแบรนด์อะไรบ้างครับข้าวฉัตรข้าวอะไรอีกผงทองข้าวอะไรครับเบญจรงค์ข้าวมาบนคลองถูกป่ะ
มีเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมครับกระดาษที่เราใช้เรานึกถึงกระดาษยี่ห้ออะไรครับเดบันเอมีกระดาษยี่ห้ออื่นอีกไหมมีเยอะแยะเลยเนาะยี่ห้ออะไรนะมีเยอะแยะมากมายเลยถูกป่ะครับแต่ที่เราจำได้ก็คือ Double A เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์เดียวที่สร้างพยายามจะสร้างสิ่งที่มันไม่เขาเรียกว่าคอมโมดิตี้หรือว่าสินค้าที่มันทั่วไปเนี่ยเข้ามาให้คนจดจำนะครับอันนี้อาจจะพูดถึงความเข้าใจของแบรนด์นิดนึงว่ามันต่างทำไมมันสำคัญมันเกี่ยวกับเรายังไงทำไมต้องทำถูกป่ะครับสองคนนี้ใครสวยกว่ากันเอ่ยผู้หญิงสองคนใครว่าคนซ้ายครับใครว่าคนขวาใครว่าไม่สวยเลยทั้งคู่อันนี้เขาทำเทสมาอันนี้เป็นการทำรีเสิร์ชมาจริงๆนะครับเขาเอารูปเนี้ยโชว์ให้คนดูนะครับโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะแค่ถามว่าสองคนนี้คนไหนสวยกว่ากัน50-50บอกว่าสวย 50% บอกว่าผู้หญิงข้างซ้ายสวยกว่าอีก 50% บอกข้างขวาสวยกว่านะครับแต่ถ้าผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออลิซาเบธกับอีกคนนึงชื่อโอปอลคนไหนสวยกว่ากันอลิซาเบธทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเป็นควีนเป็นดาราค้างฟ้าถูกป่ะจริงๆหน้าตาไม่มีผลเท่าไหร่เนาะถูกป่ะเพราะงั้นดาราจริงๆแล้วเนี่ยเขาโดยมากเขาทำไมครับเปลี่ยนชื่อกันหมดเลยถูกป่ะครับสมมติอารยาสมมติชมพู่แล้วกันชมพู่ไม่ได้ชื่ออารยาอย่างเงี้ยไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรดีอะสมศรีอย่างเงี้ยเขาจะเป็นดาราดังได้ขนาดนี้ป่ะครับคิดว่าเป็นได้ไหมน่าจะยากหน่อยถูกไหมงั้นชื่อคนเองเนี่ยก็สามารถเป็นแบรนด์ได้เช่นกันนะครับแค่เปลี่ยนชื่อชีวิตก็เปลี่ยนนะจริงๆแล้วบางคนอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้เราทำทุกคนทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหมดเลยถูกป่ะครับการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสถูกป่ะมันเป็นเซอร์วิสอย่างหนึ่งมันคือเป็นภาพนี้บอกอะไรเราคิดว่ามันคืออะไรครับการไปนอกโลกมันคือประสบการณ์ถูกป่ะครับคือการท่องเที่ยวนี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยพอมันเป็นประสบการณ์ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคืออะไรคิดว่าคืออะไรครับสมมติพี่คนนี้อยากจะไปเที่ยวพี่ต้องทำไงบ้างหาข้อมูลแล้วอะไรครับหาคนไปเที่ยวด้วยแล้วอะไรครับหาตังค์แล้วอะไรอีกสิ่งที่คนโดยมากไม่ค่อยมีเท่ากันแต่เหมือนรู้สึกว่าไม่มีนอกจากตังค์แล้วคือเวลาถูกป่ะการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่มีความเสี่ยงสูงถูกป่ะครับของเนี่ยซื้อมาปุ๊บเสร็จปุ๊บไม่ใช้ไม่ชอบเปลี่ยนยี่ห้อได้ทันทีแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของประสบการณ์แล้วเวลาถ้าเราจะไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือต้องใช้เงินและต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคนเองเนี่ยครับเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจกับลูกค้าของเรานอกเหนือจากราคาแล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องประสบการณ์ถูกป่ะครับเพราะมันมีความเสี่ยงตามมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมถามใหม่ปัจจุบันนี้เวลาที่คนจะไปเที่ยวเมื่อกี้พี่บอกหาข้อมูลถูกป่ะครับพี่หาข้อมูลในไหนบ้างครับในอินเทอร์เน็ตหาอะไรบ้างครับหาที่ไหนนะใน Google ใช่ป่ะครับอะไรอีกเดี๋ยวนี้มีใครไปหน้าร้านบ้างปะมีใครไปบริษัททัวร์ขอข้อมูลโบรชัวร์ไหมครับมีไหมมีลูกค้าลงมาไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาไปหาข้อมูลที่ไหนเลยในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วถูกป่ะมีอีกไหมนอกจาก Google แล้วก็ไปหาที่ไหนอีกครับFacebook อยู่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเนาะถูกป่ะแล้วอะไรอีกคนที่เคยไปคือคนเพื่อนถูกไหมครับเพื่อนครอบครัวเมื่อกี้มีคนบอกว่าพันทิปถูกป่ะครับแล้วมีไหนไหมเว็บไซต์ทุกคนมีเว็บไซต์ป่ะครับ
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมีให้ทุกถ้าทุกคนมีเว็บไซต์เนี่ยรู้ไหมว่าทุกเว็บไซต์ตัวเองเร็วขนาดไหนเวลาคนเข้ามาเสิร์ชรู้เคยเทสไหมมันสามารถเทสได้ด้วยตัวเองนะว่าถ้าเราใส่เว็บไซต์ของเราลงไปในเนี้ยมันจะเทสได้เลยว่าใช้เวลาโหลดกี่วินาทีแล้วถ้ามันช้าปุ๊บคนจะไม่เข้ามาละเพราะทุกอย่างตอนนี้มันต้องเร็วมากถูกไหมครับโหลดนานปุ๊บไม่ดูละเปลี่ยนหน้าทันทีถูกไหมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีให้ทำนะครับแล้วมีอีกไหมครับข้อมูลที่เราหายนิตยสารน้องอายุเท่าไหร่ยังอ่านนิตยสารอยู่อะไรนะครับรีวิวในไหนนิตยสารอะไรอ่ะอ๋อโอเคแต่นิตยสารไม่ใช่ในอินเทอร์เน็ตถูกป่ะเป็นนิตยสารจริงๆเลยหรอแล้วมีอีกไหมครับหนังสือพิมพ์คืออะไรครับหนังสือพิมพ์เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้จับมานานแล้วโอเคมีไหมหลักๆมีอยู่ประมาณนี้ถูกป่ะครับคนหาข้อมูลจากสิ่งเหล่านี้คำถามคือว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีหรือยังเดี๋ยวนี้ต้องไปถามตัวเองนะครับเดี๋ยวจะมีเช็คลิสต์ให้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยหาข้อมูลอยู่ถูกป่ะครับแล้วเราทำข้อมูลที่เราอยู่ตรงของตัวเราเองเนี่ยหรือว่าชื่อแบรนด์หรือว่าสิ่งข้อมูลต่างๆรีวิวต่างๆอยู่ในตรงนี้ดีแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าทั่วไปพูดหมดเลยอ่านว่าเดี๋ยวนี้ซื้อของทีเช็คหน้าร้านไม่พอเช็คในเว็บดูรีวิวก่อนถ้ารีวิวไม่ดีหรือไม่ดีจบเลยอันนี้เห็นด้วยป่ะเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยป่ะทำไมเห็นด้วยครับอะไรนะทำเหมือนกันใช่ป่ะซื้ออะไรอ่ะเวลาซื้อของอะไรเลือกร้านอาหารให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทำเรื่องร้านอาหารให้ลูกค้าเงี้ยค่ะเวลาจะไปต่างประเทศเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปดูเสิร์ชร้านนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูอย่างทริปเวอร์เซอร์เงี้ยค่ะก็จะมีดาวให้ว่ากี่ดาวแล้วก็อ่านรีวิวอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้พูดอะไรนะครับทริปเวอร์เซอร์มีดาวมีดาวใช่ปะหาดาวถูกปะค่ะหนึ่งก่อนอันดับแรกหาคนพูดถึงก่อนเพื่อหารีวิวก่อนถูกไหมครับใช่ค่ะรีวิวเสร็จไม่พอต้องยังไงนะก็มาดูต้องมีดาวด้วยใช่ไหมใช่ว่าเขารีวิวคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์นี่คือสิ่งที่คนอื่นมาเขียนหรือว่าเจ้าของเว็บไซต์เขียนคนที่เคยไปทานที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาก็คือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขียนถูกปะเราเชื่อไหนมากที่สุดสมมติเราเป็นลูกค้าเรามองตัวเองเป็นลูกค้าก่อนเราเชื่อไหนมากที่สุดครับ เราเชื่อคอมเมนต์เพราะว่าอะไร ทุกคนพูดเองหมดเลยนะเราเชื่อคอมเมนต์หมดเลยเพราะอะไรครับ จากประสบการณ์จริงแล้วเรารู้ได้ไงว่าอันนั้นเป็นของจริง เรารู้ได้ยังไงว่าคอมเมนต์นั้นเป็นของจริงไม่ใช่การตลาดสร้างขึ้นมาทุกวันนี้ก็มีการสร้างนะครับคอมเมนต์เนี่ยก็สร้างเอาเหมือนกันพอคนรู้ว่าคนอ่านรีวิวเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่การตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่ออ่านคอมเมนต์เท่านั้นอันนี้มันมีความต่างนะครับรีวิวมีอย่างเดียวไม่พอมีรีวิวเขียนปุ๊บอ๋อโอเคเขาพูดอย่างนี้สุดท้ายไปอ่านคอมเมนต์หน่อยจริงเปล่าวะคนอื่นเขาพูดกันจริงไหมถ้าจริงปุ๊บถึงจะตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ลองเดี๋ยวมีเช็คลิสต์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำนะครับว่าประเมินตัวเองเอาแบบคิดว่าเราควรจะต้องเพราะว่าหลังจากออกไปจากวันนี้ครับอยากให้มีอะไรบางอย่างกลับไปเพราะว่าทุกคนบอกว่าอยากได้อะไรที่เอาไปปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับดังนั้นจุดแรกนะครับตรงเนี้ยมีรีวิวแล้วเรามีดาวแล้วเรามีคอมเมนต์ที่ดีแล้วหรือยังถ้าเกิดมีคอมเมนต์ไม่ดีขึ้นมาทำไงลบทิ้งปะควรลบไหมครับเคยมีใครมีประสบการณ์มี Facebook ตัวเองแล้วลูกค้ามาบ่นมาด่าไหมเคยมีไหมครับอาจจะต้องมีบ้าง
เกณฑ์นี้ก็ถึงจริงๆนั้นเลยลบทิ้งเลยใช่ไหมครับซึ่งคนปกติเราก็อยากจะลบทิ้งถูกไหมครับแต่คิดว่าควรต้องทำยังไงในกรณีที่เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้สมมติว่าเรามี Facebook เรามีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วมีลูกค้าไม่พอใจกับบริการที่เราทำหรือว่าเซอร์วิสที่เราให้มาเขียนบ่นคิดว่าควรต้องทำไงถ้าไม่ใช่ลบชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องยังไงครับตอบกลับไปถูกป่ะครับตอบกลับไปแล้วอาจจะให้เซอร์วิสอื่นแทนเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นถูกไหมครับสมมุติเรามองเป็นตัวเองเนาะเราไปเขียนเราไม่พอใจอ่ะคนไม่พอใจมากๆนะถึงจะไปเขียนคอมเมนต์ว่าเนกาทีฟถูกไหมครับปกติถ้าไม่เหมือนตอนนั้นที่มันมีอะไรนะที่เร็วๆนี้รู้จักเออร์วินป่ะครับเออร์วินรู้จักไหมอะไรเอ่ยขนมหนังปลาไข่เค็มใช่ปะเกิดอะไรขึ้นในหนังปลาไข่เค็มครับมีอะไรนะหนูและจิ้งจกมีจิ้งจกลงไปอยู่ในนั้นจริงๆใช่ปะเขาทำยังไงรู้ไหมครับรู้ไหมเขาแก้ไขสถานการณ์ยังไงคือถ้าเกิดสมมติเราลองเป็นตัวเราเองดูแล้วกันว่าเราเฮ้ยถ้าเราสินค้าเราอย่างเงี้ยมีเราขายของอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคนเจอจิ้งจกอยู่ในอาหารแล้วเขามาเขียนโพสต์บน Facebook แล้วก็มีคนแชร์เยอะมากเลยเราจะทำยังไงลบได้ไหมครับเราไปลบของเขาได้ปะไม่ได้ถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำคือเขาออกมาประกาศขอโทษเลยตรงๆในหน้า Facebook ของตัวเองบอกว่าจำไม่ได้แล้วเขาเขียนอะไรเขาเขียนยาวมากนะครับเขียนบอกว่ากระบวนการวิธีการผลิตทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้หมดเลยซึ่งเขาก็พยายามจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงและเขาสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับไปคุยกับคนที่โพสต์เป็นการขอโทษเป็นการส่วนตัวนะครับเชิญคนนั้นไปที่โรงงานถ้าเขาเหมือนว่าให้เขาไปดูกระบวนการผลิตจริงๆนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าเขาเนี่ยมีไม่ได้มีข้อบกพร่องมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เขาว่ายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในยุคของ Marketing 4.0 นะครับทีนี้เข้าเรื่องละเกิดมาตั้งนานแบรนด์คืออะไรจริงๆมีพูดไปแล้วบางส่วนถูกไหมครับแบรนด์คืออะไรครับคิดว่าแบรนด์คืออะไรแบรนด์คืออะไรครับเดี๋ยวต้องงงกว่าเดิมใช่ไหมนี่สื่อแบรนด์คืออะไรแบรนด์คืออะไรครับชื่อเสียงชื่อเสียงอะไรอีกครับเอาที่เราเข้าใจในความเข้าใจของเราเองก่อนแบรนด์คืออะไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ก็คือโลโก้ถูกปะหรือว่าซิมโบลต่างๆเมื่อกี้บอกชื่อใช่ไหมครับชื่อเสียงมีอะไรครับอะไรนะครับสิ่งที่อยู่ในอะไรนะพี่สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้าแล้วลูกค้านึกถึงได้ถูกป่ะครับมีอะไรครับคิดว่าแบรนด์องค์ประกอบของแบรนด์ทั้งหมดมีอะไรบ้างบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราใครพูดนะอ๋อโอเคบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราอะไรอีกครับ image อะไรอีกครับคิดว่ามีอะไรบ้างต้องเหนือจากนี้อีกไหมความน่าเชื่อถือมีไหมครับสีใช่ไหมสีเป็นองค์ประกอบของแบรนด์ไหมสีโค้กคือสีอะไรเมื่อกี้เบปซี่คือสีน้ำเงินถูกไหมครับถ้าเรานึกภาพเป็นสีก่อนถูกป่ะ
มีอีกไหมครับประมาณนี้ก็เยอะแล้วเนาะถูกไหมรู้จักสโลแกนใช่ไหมครับสโลแกนคืออะไรเลยสโลแกนของการบินไทยคือรักคุณเท่าฟ้าถูกไหมครับเรามีสโลแกนของตัวเองไหมแบรนด์เราอ่ะของเราอ่ะสโลแกนถ้าคนนึกถึงเราเขาพูดถึงอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเป็นเช็คลิสต์ของตัวเองนะครับว่าเรามีตรงนี้แล้วหรือยังถ้ามีแล้วดีแล้วหรือยังพัฒนาตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้ทุกคนพูดมาหมดแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันคือชื่อมันคือโลโก้มันคือสโลแกนนะครับ meaningful เนี่ยคือมี meaningful แปลว่าอะไรนะภาษาไทยมีความหมายก็คือบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองเอ้ยมันคือมีความหมายแล้วเนาะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคิมาลัยกินอะไรมันก็มีความหมายของตัวเองถูกไหมครับมันสื่อถึงบางอย่างแล้วมีความต่างความต่างก็คือบ่งบอกความเป็นตัวเองนะครับเป้าหมายของการสร้างแบรนด์แบรนด์ที่ดีเนี่ยอันนี้คืออะไรครับภาพนี้คืออะไรเอ่ยจดจำว่าอะไรยังไงครับอันนี้คืออะไรครับกระดาษโพสต์อิทถูกไหมเราอยากเป็นหนึ่งในโพสต์อิทในหัวของลูกค้าเราอยากมีสีเราอยากมีตัวตนอยู่ในหัวของลูกค้านะครับว่าวันนี้ลูกค้าเราพูดถึงเราว่าอย่างไรนะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นภาพง่ายๆเลยถ้าอยากให้จำจำเป็นภาพว่าแบรนด์คืออะไรแบรนด์คือสิ่งนี้ครับแบรนด์คือสีกระดาษโพสต์อิทอยู่ในหัวของลูกค้ามีความหมายมีสัญลักษณ์มีสีชัดเจนนะครับแล้วก็มีความต่างกับคนอื่นนะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับมีคำถามไหมคุณพี่มีไหมครับโอเคอันนี้ลืมทำแอนิเมชันอันนี้ยี่ห้ออะไรครับโปรดักต์อะไร iPhone แล้วอะไรอีก Apple MacBook ต่างๆถูกไหมครับอันนี้นาฬิกาถ้าเราพูดถึง Rolex เราได้ถึงอะไรครับใช่นาฬิกาที่เป็นของแพงหรือของถูกของแพงเพราะอะไรเอ่ยเรือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ล้านนึงก็มีถูกไหมครับ 3-4 แสนก็มีถูกป่ะครับทำไมนาฬิกาเรือนหนึ่งมันถึงขายได้ขนาดนี้ก็เพราะเขามีแบรนดิ้งที่สตรองถูกป่ะครับรักคุณท้าฟ้าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็คือองค์ประกอบของแบรนด์ถูกป่ะครับก็เป็นสโลแกนอันนี้เดี๋ยวก่อนรู้แล้วทำไมลืมอะไรไหมรู้ไหมว่าทำไมตัว Apple ก็ถึงเป็นรูปมีรอยกัดอยู่เคยมีใครรู้ป่ะประวัติของ Apple มั้ยครับอุปกรณ์แรกสุดของ Apple คืออะไรเอ่ยมือถือหรือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถูกป่ะคอมพิวเตอร์แล้วมันมีรอยอะไรอยู่เนี่ยรอยกัดถูกมั้ยครับถ้าเราย่อๆรอยกัดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าไบท์ถูกมั้ยซึ่งมันเป็นหน่วยของสมัยก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับแล้วตอนที่เขาทำเนี่ยมันตกลงมาจากต้นไม้พอดีที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประวัติเขาเลยออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบนี้ทีนี้อันนี้คือโลโก้ของอะไรครับ Samsung สังเกตอะไรเห็นในโลโก้ Samsung ไหมครับเห็นอะไรครับเห็นตรงนี้ป่ะมันมีรอยตัดอยู่เห็นไหมครับเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยไอวงรีเนี่ยมันสื่อถึงจักรวาลนะครับจักรวาลของเขาที่ไม่มีรอยปิดทุกอย่างไม่มีอะไรปิดกั้นนะครับดังนั้นเขาเลยดีไซน์แบบโลโก้ของเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรเอ่ยที่เมื่อเช้าคุณต้นบอกไป Amazon อันนี้คืออะไรรู้ไหมรอยยิ้มแล้วมีอะไรอีกรู้ป่ะความหมายแสงอะไรนะครับ A ถึง Z แปลว่าอะไรขายของขายของมันทุกอย่างเลยถูกไหมครับ A ถึง Z นี่ก็นี่คือเขาเรียกอะไรนะเหตุผลในการที่เขาดีไซน์แบบมองถึงแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรครับ Baskin Robbins เราเห็นอะไรบ้างครับในนี้เห็นอะไรเห็นตัว B ตัว R ถูกป่ะ
แล้วเห็นอะไรครับเหมือนไม้หวยแล้วเนาะเห็นเลขอะไร31ใครเห็น31ป่ะ31ใช่ป่ะครับรู้ไหมทำไมเป็นเลข31มีรสชาติทั้งหมด31รสชาติในบาสิ้นลองดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโลโก้เนี่ยมันมีความหมายของมันเองนะครับทุกวันนี้เว็บไซต์ของเรามีโลโก้แล้วหรือยังแล้วโลโก้เรามีความหมายไหมนะครับอันนี้สมมติเราดูข้างหลังนะครับ PTA อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า directional คืออะไรดาวเอาเห็นเป็นรูปอะไรอะไรนะครับเครื่องบินทำไมเป็นเครื่องบินอ่ะอีกหางเครื่องบินใช่ไหมโอเคเขาคงมีเหตุผลมาในการสร้างนะครับเช่นกันทีนั้นอันดับแรกเซลฟ์เช็คดูตัวเองนะครับวันนี้เว็บไซต์ของเรานะครับอันดับแรกก่อนชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยมีความหมายเพียงพอแล้วหรือยังมีความหมายที่ดีแล้วหรือยังมีรีวิวที่ดีไหมถ้ามีเว็บไซต์นะครับมีคนพูดถึงเว็บไซต์เราอย่างดีไหมและ responsive ก็คือเร็วพอหรือเปล่าสำหรับโลกดิจิตอลในปัจจุบันนะครับ 4G แล้วหรือยังนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกทุกคนมีเว็บไซต์ใช่ไหมครับมีเว็บไซต์ของตัวเองไหมมีไหมช่วยกดเข้าไปใน Google หน่อยครับแล้วก็พิมพ์คำว่า test my site พิมพ์คำนี้เลยพิมพ์คำนี้เสร็จปุ๊บกดเข้าไปอันแรกเลยครับเว็บแรกและใส่ชื่อเว็บไซต์ของเราเองลงไปในช่องนี้ถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยใส่เว็บไซต์ของเราลงไปในช่องนะครับใส่เว็บไซต์ของเราไปในช่องสีตรงนั้นเว็บไซต์ที่เราเป็นหน้าแรกของเราอ่ะแล้วก็กดต่อไปเลยครับใส่ www. ด้วยนะครับเครื่องมันก็จะวิเคราะห์ให้ว่าโชว์อะไรเอ่ยมันโชว์อะไรบ้างใช้เวลาอะไรนะสิ่งที่มันโชว์คืออะไรครับไหนขอดูหน่อยอันนี้ยังไม่เสร็จคือผมลองใส่ของ Facebook ลงไปเขาบอกว่าเวลาในการโหลดถ้าเป็น 3G ใช้เวลา6วินาทีนะครับโอกาสในการสูญเสียลูกค้าคือ 24% ถ้าใครมากกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะแต่เว็บไซต์เรานี่มีโอกาสที่จะลูกค้าหลุดออกไปจากเว็บไซต์เราเยอะมากนะครับอันนี้ได้กันกี่วินาทีครับประมาณทำได้ไหม2วิเหรอหัวเร็วมากเลยเนี่ยอันนี้ขอดูเป็นตัวอย่างได้ครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้เว็บไซต์นะครับเขาขึ้นมาบอกว่าถ้าเว็บไซต์เนี้ยใช้เวลาในการโหลด16วินาทีมีโอกาสที่จะสูญเสียลูกค้า 33% แปลว่า 33% ถ้าเกิดกดเข้ามาปุ๊บไม่โหลดฉันไปดีกว่าไปหาเว็บไซต์อื่นทันทีงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราต้องทำไงนะต้องทำให้มันเร็วขึ้นถูกไหมครับคุยกับทางฝั่งที่พัฒนาเว็บไซต์ให้เราว่าเราจะทำยังไงให้เว็บไซต์เราโหลดเร็วที่สุดเพื่อให้ลดโอกาสการสูญเสียลูกค้านะครับอันนี้ในนั้นเมื่อกี้คือข้อแรกถูกปะข้อแรกก็คือว่าแบรนด์ที่ดีคือต้องมีความเร็วในการต้องมีชื่อแบรนด์ที่ดีแล้วก็ต้อง responsive ก็คือต้องรวดเร็วในการที่จะให้ลูกค้าโหลดเว็บไซต์ของเรานะครับนี่ข้อที่2อันนี้ผมถามนิดนึงมีใครรู้ไหมครับอันนี้คือโลโก้ของอะไรอันนี้โลโก้อะไรครับเดาหน่อยมโนราอะไรนะครับไม่ดีเลยอาหารอะไรเลยอาหารภาคใต้โอเคตอนนี้เดาดิคิดว่าโลโก้นี่โลโก้อะไรครับประกันไทยการบินไทยแล้วอะไรเมื่อกี้คุณพี่บอกอะไรนะครับ
บริษัทเดินอากาศไทยโอเคฝั่งนี้มั่งคิดว่าเป็นบริษัทอะไรโลโก้ของบริษัทอะไรครับท่าอากาศยานไทยโอเคมีความใกล้เคียงมีคนหนึ่งทายถูกมันคือโลโก้ของการบินไทยอันนี้คือสมัยปี1960นะครับโลโก้แรกเลยของการบินไทยเป็นโลโก้อย่างนี้ทุกวันนี้กล้าขึ้นไหมกล้าขึ้นไหมกล้าขึ้นไหมครับรู้สึกเหมือนขึ้นไปปุ๊บจะมีใครมาแบบขี่เราอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมไม่กล้าขึ้นโลโก้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆถูกป่ะครับอันนี้มันเป็นดอกอะไรเนี่ยดอกรักดอกรักนะครับเขาก็พัฒนามาเป็นเรื่อยๆสีก็เปลี่ยนมาเป็นสีม่วงนะครับโลโก้อะไรเอ่ยดาวที่ดาวหอยอันนี้คือหอยอะไรหอยเชลหอยเชลคือเชลปั๊มน้ำมันมีใครดาวอย่างอื่นไหมคิดว่าโลโก้นี่คือโลโก้อะไรครับเคยเห็นปะยังไม่ออกเลยมันคือปั๊มเชลจริงๆนะครับเป็นปั๊มนี้สมมติทุกวันนี้ยังเป็นโลโก้นี้อยู่กล้าไปเติมไหมเนี่ยอะไรนะครับมันเหมือนอะไรครับหอยกาบเหมือนอะไรนะฮะเหมือนหอยกาบเนาะโอเคโลโก้เองก็มีการพัฒนาถูกปะปัจจุบันเป็นโลโก้ไหนนี่ไม่ต้องถามแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วคิดว่าไหนอันบนหรืออันล่างใครว่าบนครับ Amazing Thailand โลโก้ปัจจุบันเป็นอันไหนเดาดิใครว่าบนยกมือขึ้นไม่มีใครกล้ายกเลยใครว่าล่างครับอันที่ไม่ยกคือไม่อันไหนก็ได้ไม่เป็นไรขอให้มีสักอันหนึ่งใช่ไหมอันล่างคืออันปัจจุบันใช่ป่ะครับชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างอันบนกับอันล่างใครว่าอันบนทุกคนที่ไปถามมาทุกคนชอบอันบนหมดเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาเปลี่ยนเป็นอันล่างอันล่างนี่เขาเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรนะเดาเห็นอะไรนะครับเห็นรอยยิ้มรอยยิ้มอยู่ตรงไหนเอ่ยเอใช่ไหมแล้วก็นี่ยิ้มอันนี้คือสัญลักษณ์ของอะไรครับเรือสุพรรณหงส์ตัวกนกนะครับอันนี้คือโลโก้ปัจจุบันนะคำถามคือโชว์สิ่งนี้มาเพื่ออะไรคิดว่าโชว์มาเพื่ออะไรอะไรนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งรู้ไหมโลโก้ Starbucks เนี่ยก่อนหน้าที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคือมีความแบบยังไงนะฮะน่ากลัวนิดนึงเนาะสวยไหมน่ากินไหมเนี่ยไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ดูมีความแบบใช่ไหมดูมีความเปิดเผยนะครับดูน่ากลัวเมื่อก่อน Starbucks เขามีชื่อคำว่า Coffee Tea and Spice Spice ก็คือพวกเครื่องเทศเมื่อก่อน Starbucks เคยขายพวกเครื่องเทศเขาเริ่มต้นมาจากการเป็นเครื่องเทศนะครับพอต่อมาเขาก็เหลือแค่กาแฟใช่ไหมครับเปลี่ยนมาเรื่อยๆปัจจุบันเอากาแฟออกไปแล้วเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรครับพูดดังๆเลยจำรูปได้แล้วอ่านยังไงอีกพี่ดูง่ายขึ้นดูซิมเปิลมากขึ้นแล้วมีอะไรครับอะไรนะครับขายมากกว่ากาแฟเขาขายอะไรบ้างทุกวันนี้ขายเค้กขายแก้วขายกระเป๋าคือจะเป็นร้านขายของชำอยู่แล้วทุกวันนี้คือขายทุกอย่างขายไวน์ด้วยนะในบางที่นะครับขายมากกว่ากาแฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่กำหนดไม่ใส่คำว่ากาแฟอยู่ในชื่อแบรนด์นะครับเอาชื่อไปเลยและมันถูกจำไปนานแล้วถูกไหมเห็นหน้าคนนี้เห็นหน้านางไม้คนนี้รู้แล้วว่ามันคือ Starbucks ด้วยสีเคยเห็น Starbucks ที่ไม่ใช่สีนี้ไหมจริงๆมีเนาะบางที่เนาะ Starbucks บางที่สีนี้มีไหมที่ไม่ใช่สีเขียวมีป่ะครับคิดว่ามีป่ะไม่ค่อยมีไม่มีเนาะถูกไหมเขาใช้สีนี้ตลอดถูกป่ะครับแต่ตัวหนังสือจะมีเป็นสีขาวบ้างสีแล้วแต่สินค้านี่คืออะไรยาดมแป้งยี่ห้อ
่อผงหอมสีจันมีใครใช้มั้งไหมครับน้องคนนี้ใช้ใช่ไหมอะไรนะครับเป็นตลับแป้งใช่ป่ะอันนี้น่าจะรู้จักเนาะเคยต้องน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับผงหอมสีจันใช่ป่ะน่าใช้ป่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่าใช้ทุกวันนี้เขาเป็นอย่างงี้ครับเขาเปลี่ยนรูปของตัวเองอะไรนะครับมันเป็นแป้งกลุ่มไหมนะครับดูแล้วรู้สึกยังไงผมถามก่อนอันบนกับอันล่างดูแล้วรู้สึกยังไงความต่างอันไหนดูอันแรกดูน่าเชื่อถือดูน่าใช้ดูทันสมัยถูกไหมครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนคืออะไรครับสีแพคเกจจิ้งแล้วเปลี่ยนอะไรชื่อเปลี่ยนเหลือแค่สีจันถูกไหมครับมีคำว่าผงหอมขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูโบราณถูกปะสมมตินะเขาตัดคำว่าผงหอมออกไม่เปลี่ยนอย่างอื่นเลยใช้คำว่าสีจันเหมือนเดิมคิดว่ายังไงช่วยไหมช่วยตัวเราก็เขายังดูโบราณมันยังดูโบราณอยู่ถูกปะครับจริงๆตัวหนังสือเดียวกันไหมเนี่ยฟอนต์เดียวกันปะความต่างคือสีทำไมเปลี่ยนเป็นสีทองให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นสีม่วงเป็นสีที่จริงๆสีม่วงเป็นสีที่พรีเมียมนะครับสีม่วงเป็นสีที่แพงสีทองก็เป็นสีที่แพงนะครับตามหลักจิตวิทยานะครับพอยที่อยากจะบอกก็คือว่าเขาเคยขายดีมากในสมัยก่อนคำว่าผมหอมสีจันทร์เนี่ยขายดีมากแต่พอมาเรื่อยๆปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูเก่าไปตามกาลเวลาถูกไหมครับเด็กสมัยใหม่ไม่ใช้แล้วไม่กล้าใช้เพราะคำว่าผมหอมสีจันทร์และด้วยแพคเกจจิ้งเองก็ดูน่ากลัวมากถูกไหมครับไม่กล้าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าจะพังหรือเปล่าไม่แน่ใจเจ้าของเขาก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบของแบรนดิ้งของตัวเองใหม่หมดนะครับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเปลี่ยนตัดคำว่าผงหอมทิ้งเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ทำโฆษณาใหม่เดี๋ยวผมให้ดูโฆษณานะครับอันนี้อาจจะเคยเห็นหน้าใหม่หน้าคนไทยและคนที่เข้าใจก็คือคนไทยผมความรู้ไทยไก่อันนึงนะครับ This is the best loose powder that we've ever had. It has the best quality puff from Japan. The powder is translucent, so it's suitable for all skin tone. From all the products that we have ever created, this is the best oil control loose powder. In your opinion, what brand do you think of?ดูแล้วรู้สึกไงครับเปลี่ยนอิมเมจไหมเปลี่ยนยังไงบ้างฮะดูแล้วน่าใช้มากขึ้นไหมดูทันสมัยมากขึ้นถูกป่ะครับอันนี้คือการสื่อสารนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยบริษัทเราไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่สมบูรณ์นะอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทที่ต้องจ้างคนอื่นมาทำโฆษณาให้แบบนี้แต่คำถามคือมันทำได้ไหมในรูปแบบที่อยู่ใน Facebook อยู่ในเว็บไซต์ของตัวเองทำง่ายๆขึ้นมาคำถามที่ทำได้ไหมทำได้ถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอยากจะบอกคอน sumer มากกว่าว่า message คืออะไรนะครับงั้น self check อันที่2นะครับแบรนด์ของเราเนี่ย fresh and modern หรือเปล่ารู้สึกว่ามันเรามีการแบบปรับปรุงแบรนด์รูปลักษณ์ของแบรนด์เราเองไหมโลโก้เนี่ยอาจจะใช้มาแล้ว30ปีทุกวันนี้ยังใช้โลโก้เดิมอยู่หรือเปล่านะไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับแต่คำถามคือเราปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้ลองเดี๋ยวลองพิจารณาธุรกิจของตัวเองนะครับว่าเราโมเดิร์นพอหรือยังถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับอันนี้เคลียร์เนาะ
ทีนี้อีกอันนึงนะครับอยากให้ดูโฆษณานี้นะครับดูแล้วสิ่งที่สมมติจดออกมาเป็นคำพูด 2-3 คำอยากจะจดคำว่าอะไรนะครับThank you.
อบคุณเมลไว้สำหรับความน่าได้แข่งเต็มในครั้งนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรือคู่มากมากมหัศจรรย์แห่งหอยเจ้าไปไหนกับข้าจะตายผมก็ชอบช่วยเอาที่กระจกวิปริตนั่นน่ะไปขายกับสะพานเหล็กด้วยนะคะสุขีและความสุขของเธอจากใบหน้าที่แด้งมีออร่าช่วยให้เราพ้นจากคำสาปขอสองคนเลยได้ไหมอ่ะเจ้าชายนี่ไม่ใช่ลูกไก่ทองและคนเดียวแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงผิวหน้าเด้งมีออร่าก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปนี่นะครับเคล็ดลับความงามของนี่ที่หลายคนถามถึงเลยอยากเล่าสู่กันฟังถ้ามีอะไรดีๆแนะนำแชร์กันได้นะคะดูรู้สึกไงครับตลกจำอะไรบ้างจำอะไรได้บ้างบ้างจำอะไรสินค้ายี่ห้ออะไรครับสเนลไวท์คุณสมบัติของสเนลไวท์คืออะไรหน้าเด้งหน้าอะไรอีกขาวขาวหน้าเด้ง30วันถูกป่ะทั้งเรื่องจำได้ประมาณนี้ถูกไหมครับอันนี้คือเมสเซจนี่คือเขาเรียกข้อความหลักเมสเซจหลักของเรื่องนี้นะครับเขาอยากจะให้คนจดจำว่าสเนลไวท์เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยในเรื่องของความขาวหน้าเด้งมีออร่าภายใน30วันนะครับเขาก็ทำออกมาเป็นเรื่องตลกนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าสมมติคอน sumer เนี่ยลูกค้าครับอันนี้เช็คตัวเองนะครับว่าถ้าพูดถึงเราพูดถึงบริษัทเราเขาจะพูดอะไรบ้างใน 2-3 ประโยคที่เมื่อกี้พูดถึงมีหรือยังมีคำพูดนั้นไหมนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าแบรนด์ของเรายังไม่ได้เป็นที่สนใจนะครับยังไม่ได้มีความหมายยังไม่ได้บอกถึงความเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่ดีนะครับก่อนที่จะไปเบรกก็คือบอกแบรนด์ที่ดีเนี่ยแบรนด์คือชื่อมีโลโก้มีสโลแกนแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่เราพูดถึงแต่ถ้าแบรนด์ที่ดีเนี่ยจะต้องมี emotional connection ก็คือว่าจะต้องมีความเขาเรียกว่าความรู้สึกผูกพันในระดับอารมณ์นะครับก็คือมีสามารถบ่งบอกถึงความแตกต่างแล้วก็มีความหมายนะครับบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจลูกค้าและลูกค้านึกถึงได้นะครับมีความน่าเชื่อถือต่างๆนี่เนี่ยคือ great brandนะครับก่อนจริงๆอันนี้อยากจะให้ทำเป็นกรุ๊ปแอคทิวิตี้นะครับทำได้ไหมมีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดกี่คนครับ33หนึ่งเดียว3โอเคถ้า3อยากให้ทำเป็นกลุ่มได้ไหมครับทำกิจกรรมง่ายๆนะครับเลือกแบรนด์ที่เราชอบแล้วก็แบรนด์ที่เราไม่ชอบนะครับจากที่เราคุยกันมาสิ่งที่เราชอบเลยที่ชอบนะครับแล้วก็ที่ไม่ชอบอย่างละอันสองอันก็ได้แล้วช่วยบอกเหตุผลให้หน่อยว่าทำไมเราถึงชอบแบรนด์นี้ทำไมเราถึงไม่ชอบแบรนด์นี้นะครับและถ้าเราเปลี่ยนได้สิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนคืออะไรในแบรนด์ที่เราไม่ชอบนะครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งได้ไหมครับนี่กลุ่มหนึ่งอันนี้3แถวนี้กลุ่มหนึ่งได้ไหมครับและนี้3แถวนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นกลุ่มหนึ่งได้ไหมครับไม่งั้นกลุ่มละ3แถวได้ไหมครับอันนี้ไปเบรกแล้วก็กลับมาคุยกัน10นาทีนะครับคุยกันว่าแบรนด์ที่เราชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรจากที่เราคุยกันไปเมื่อเช้านะครับที่เราไม่ชอบเพราะว่าอะไรสิ่งที่เราจะเปลี่ยนคืออะไรนะครับโอเคเหลือ5นาทีนะครับเขียนวิธีการแก้ไขด้วยนะครับเลือกมาว่าถ้าเราไม่ชอบแบรนด์นี้จ
ิ่งที่เราคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงคืออะไรนะครับสิ่งที่ปรับปรุงคือเรียกว่าปรับทัศนคติตัวการก็ของโอเคครับผมหมดเวลาแล้วครับกลุ่มไหนอยากไปอยากกลุ่มแรกครับผมกลุ่มไหนอยากกลุ่มแรกยังไม่เสร็จยังครับเสร็จแล้วกลุ่มนี้กลุ่มแรกโอเคครับผมหมดเวลาแล้วครับทีนี้รบกวนกลุ่มแรกออกมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับผมตรงนี้ครับทีนี้ผู้ฟังนะครับผู้ฟังอยากให้ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงถามคำถามได้นะครับผมสวัสดีค่ะกลุ่มแรกนะคะชื่อกลุ่มอะไรครับชื่อกลุ่มอะไรชื่อกลุ่มสวยๆค่ะสวยๆโอเคก็อันนี้มาพรีเซนต์แบรนด์ที่ชอบกับไม่ชอบนะคะเอาที่ชอบก่อนละกันเนาะที่ชอบเนี่ยเราเลือกมา2แบรนด์ก็คือ7-Eleven กับดอยคำโครงการหลวงข้อจุดที่เราชอบของ7-Eleven เนี่ยคือเหมือนเรานึกถึง7-Eleven เนาะเราก็รู้สึกว่าเป็นเซอร์วิสที่แบบ available 24ชั่วโมงแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการพื้นฐานของ user เช่นแบบว่าเราจะทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินก็ได้หรือเราจะซื้อของอะไรหรือเราหิวอะไรเงี้ยเราก็คือไป7ก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือจุดที่เราชอบอยู่กับแบรนด์นี้แล้วก็อีกอย่างก็คือสะดวกแล้วก็เป็นที่รู้จักต่อให้ไม่ใช่ในประเทศไทยเราไปต่างประเทศแล้วเราเห็นแบรนด์7-Eleven เราก็รู้แหละว่าเราสามารถเดินเข้าไปแล้วก็หาความหาสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของเราได้นี่คือจุด strong point ของ7ที่เราชอบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบคือของดอยคำโครงการหลวงเวลาเราจะนึกถึง product ที่ออร์แกนิกเกี่ยวกับผักผลไม้แบรนด์แรกๆที่เราจะนึกถึงก็คือของดอยคำที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ใช้ชื่อคำไทยเนาะคำว่าดอยคำ represent ว่าแบบอ๋อดอยคำเป็นคำศัพท์ไทยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยี่ห้อของคนไทยแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรของไทยด้วยค่ะในการนำพืชผักมาทำเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เราชอบส่วนแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าอาจจะมีประเด็นที่เราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็มี2อย่างก็คือไทยสมายกับของโปรไฟไหม้นะคะอย่างของไทยสมายเนี่ยเรารู้สึกว่าจุดยืนอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอย่างไทยสมายเนี่ยมันตกลงจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์หรือว่าจะเป็นแบบของการบินไทยเนี่ยทำให้ผู้บริโภคสับสนว่าเวลาไทยสมายออกโปรโมชั่นมาอย่างเงี้ยจะถูกหรือจะแพงหรือจะยังไงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะความด้วยความคุมเครือแล้วไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีแบบความสับสนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนระบบการจองออนไลน์ของไทยสมายเนี่ยถ้าเราจะมองว่าเป็นคล้ายๆกับโลคอสแอร์ไลน์มันไม่ค่อย user friendly เทียบกับของโลคอสเจ้าอื่นๆเพราะว่าเหมือนมันอาจจะไม่มีระบบการจดจำข้อมูลเหมือนของแบรนด์อื่นแล้วก็เหมือนการทำข้อมูลมันก็ไม่ได้สะดวกแล้วก็ง่ายเท่ากับของแบรนด์อื่นอันนี้คือจุดอ่อนที่เรามองเห็นนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือของโปรไฟไหม้ค่ะที่เพื่อนๆอาจจะรู้จักกันดีว่าโปรนาทีสุดท้ายลดราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองว่าจริงๆราคาที่เอามาขายอาจจะไม่ใช่ราคาที่เป็นราคาลดสุดพิเศษจริงๆขนาดนั้นแต่เหมือนจะมันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคว่าทัวร์ขายไม่หมดแล้วเอามาตัดราคาสุดท้ายนั้นที่จริงๆเนี่ยราคาในตลาดมันก็เป็นแบบเบสไพรส์ราคานี้อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราไม่ชอบตรงที่เหมือนทำลายกลไกการตลาดในวงการทัวร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนก็อยากจะเสริมนิดนึงนะคะมีอะไรเสริมไหมคะเดี๋ยวขอเสริมนะครับก็อย่างเช่นโลโก้ของแต่ละแบรนด์ครับมันจะให้ความรู้สึกเวลาเราเห็นโลโก้ของเซเว่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้างในมันมีของที่เราต้องการจะซื้อเรามีความรู้สึกโพสิทีฟกับโลโก้ของเซเว่นแต่ในขณะเดียวกันที่เรามองโลโก้ของโปรไฟไหม้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกอติกับเขาจากด้วยการกระทำของเขาทำให้รู้สึกว่ามันไม่ดีสำหรับเราก็เดี๋ยวในส่วนของวิธีการแก้ไขครับของตัวไทยสมายก็คือกำหนดจุดยืนของไทยสมายให้ชัดเจนแล้วก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับชื่อไทยสมายเพราะว่ามันเหมือนติดคำว่าการบินไทยกับไทยสมายมันเป็นบริษัทแม่กับบริษัทลูกมันทำให้คนซื้อรู้สึกว่าไทยสมายมันจะราคาแพงเท่ากับตัวการบินไทยหรือเปล่าอยากจะแนะนำให้เปลี่ยนเป็น
สมายแอร์ก็ได้คือแบบให้ตัดความรู้สึกว่ามันมีคำว่าการเป็นไทยหรือคำว่าไทยเนี่ยออกให้แบบเป็นอีกแบบนึงเลยแล้วก็ในเรื่องของโลโก้เนี่ยสีการใช้เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับการบินไทยมากก็คือเปลี่ยนให้มันไม่เหมือนกันเป็นเจ้าของคนเดียวกันแต่ว่าให้เปลี่ยนให้คนดูแล้วจำไม่ได้ว่ามันเป็นเงาของการบินไทยส่วนในส่วนของโปรไฟไหมแนะนำให้เราก็แนะนำว่าอย่างโปรไฟไหม้เนี่ยเราลองตกลงกันในกลุ่มวงการธุรกิจเดียวกันดีไหมว่าการที่จะทำโปรไฟไหม้เนี่ยควรทำเป็นช่วงแต่ละซีซั่นให้แบบว่าผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นการลดราคาจริงๆไม่ได้ทำลายราคาในตลาดเนี่ยค่ะก็คือต้องคุยกันระหว่างคนที่อยู่ในวงการเดียวกันเรามองว่าเหมือนผู้ที่เราสามารถแบบโคเรทในแบรนด์ที่อยู่ในวงการเดียวกันเพื่อคุยกันในการลอนช์โปรโมชั่นอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าอันนี้คือไม่มีใครมาจับโปรไฟล์ให้ใช่ไหมครับโอเคทุกอย่างจะอยู่ในห้องนี้นะครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับผมจริงๆ cover ไปดีมากเลยเนาะถูกไหมฮะคือไม่ต้องจริงๆพาร์ทหลังเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเนาะก็คือไม่ต้องพูดแล้วรู้วิธีการแก้ไขไปหมดแล้วเห็นด้วยไหมครับเซเว่นอีเลเว่นรู้สึกเหมือนกันไหมมีใครไม่ชอบเซเว่นบ้างไหมครับไม่มีเลยชอบไหมหิวเมื่อไหร่ก็ไปเซเว่นสโลแกนดูหน้านะครับเมื่อกี้คิดว่าอะไรนะครับไม่ชอบตัว CP เพราะเขียนในนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เห็นโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเขาคุณนั้นเขาไม่ชอบนะครับคุณนี้คุณไม่ชอบเมื่อกี้จุดเด่นนะครับที่สรุปออกมาของฝั่งนี้นะครับที่บอกว่าเซเว่นที่ดีเพราะอะไรเพราะว่า1คือตอบโจทย์ลูกค้าถูกป่ะครับ2มี24ชั่วโมงคือความสะดวกง่ายๆคือ convenience นะครับแล้วก็แบรนด์น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือไหมคำว่าเซเว่นน่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือเนาะโอเคดอยคำมีความชัดเจนมีคำไทยมีการสนับสนุนคนไทยซึ่งนี่ก็คือเรื่องของ image เหมือนกันถูกไหมครับชื่อสื่อถึงสินค้าที่ดีนะครับทีนี้ตัวที่ไม่ดีไทยสมายที่เขาบอกคืออะไรเอ่ยมันคือสิ่งตรงกันข้ามกับตรงนั้นถูกไหมครับเช่นความไม่ชัดเจนถูกไหมครับหลายคนรู้สึกอย่างนี้ไหมครับว่าไทยสมายเป็นโลคอสป่ะใครว่าเป็นโลคอสมันโลคอสไหมมันโลคอสหรือไม่โลคอสไม่โลคอสกึ่งกึ่งแอร์เอเชียโลคอสป่ะแล้วโลคอสจริงไหมครับจริงด้วยใช่ไหมคือเขาพูดว่าตัวเขาเองเป็นโลคอสแล้วตัวเขาเองก็เป็นโลคอสถูกไหมครับไทยสมายไม่แน่ใจกึ่งๆบอกว่าเป็นโลคอสแต่จริงราคาเป็นยังไงนะมันไม่โลมันก็ไม่โลมันมีความไม่ชัดเจนถูกไหมครับข้อที่เราปรับได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีอยู่ในพาร์ทหลังว่าเราจะสร้างแบรนด์ยังไงให้มันสตรองก็คือจุดหนึ่งเลยเนี่ยคือต้องจุดยืนต้องชัดนะครับเหมือนที่เรามาเรียนไปช่วงก่อนเบรกว่าถ้าให้ลูกค้าพูดถึงเรา 2-3 ประโยคลูกค้าพูดคำว่าอะไรนะครับไทยสมายเนี่ยพูดไม่ออกไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางคนก็บอกเป็นโลคอสบางคนก็บอกไม่ใช่โลคอสบางคนพูดไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเดี๋ยวคุยกันต่อไปว่าเราจะกำหนดจุดยืนยังไงให้กับแบรนด์ของเรานะครับส่วนอีกข้อนึงคือเรื่องของโปรไฟล์ไหมใช่ปะไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะแต่ก็คือเป็นเรื่องของการไม่มีการสร้างความเข้าใจมิสลีดแล้วกันนะครับเลยไม่ชอบนี่กลุ่ม2ใช่ปะในกลุ่ม2ใช่ไหมครับก็ควรหน่อยดีไซน์เสริมครับตัว7-Eleven เนี่ยครับยิ่งเขาเป็น24ชั่วโมงแต่รู้ไหมครับทำไมเป็น7-Eleven ดูไม่ได้กันแต่ว่าตอนแรกเขาเปิด7ชั่วโมงแล้วก็ย่างผู้ทานดูให้เป็นเรื่องของแบรนด์แต่ตอนหลังเขาเห็นว่าตลาดแล้วแต่ว่าที่ทำได้ก็เลยทำให้ดีสุดตอนนั้นก็เป็นดีสุดรู้จักดองกี้โฮเต้ป่ะครับรู้จักไหมชอบไหมมาเปิดเมืองไทยยังอยู่ตรงไหนเอ่ยคนเราไปไหมยังคนเยอะใครไปมาแล้วบ้างครับยังไม่เคยไปเหมือนยังไม่ไปที่นี่เลยเนาะแต่ว่าตอนไปญี่ปุ่นทุกคนจะต้องแวะถูกไหมครับแพงหรอครับ
อ๋อที่จอดรถแพงแล้วของแพงไหมครับข้างในแพงด้วยเหรอโอเคเหมือนกับพี่เมื่อกี้คุณเหมือนจริงๆ Donkey Hotel เนี่ยคล้ายๆสตอรี่คล้ายๆกับที่ต้นบอกนะคุณต้นบอกก็คือว่าเขาเมื่อก่อนเขาไม่เปิด24ชั่วโมงนะเมื่อก่อนเขาไม่ได้เปิด24ชั่วโมงแต่เจ้าของเนี่ยเห็นโอกาสเพราะว่ามันมีคนที่มาถามคือเขาเรียกอะไรมาหาตอนที่ร้านกำลังจะปิดนะครับเยอะมากเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่คนอื่นยังไม่ได้ทำไปที่อื่นปิดหมดแล้วนะครับที่นี่ขยายเวลาเป็น24ชั่วโมงอันนี้มันเป็นโอกาสที่เขามองเห็นเป็นอีกโอ่งน้ำหนึ่งอ่ะเป็นอีกตู้แก้วเรียกอะไรนะอ่านแก้วอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาเห็นนะขอเชิญกลุ่มสองครับผมสวัสดีค่ะกลุ่ม2นะคะก็ชื่อกลุ่ม Number 2เพิ่งคิดกันมากี่เลยก็แบรนด์ที่ชอบนะคะก็แบรนด์แรกเนี่ยคือ After You นะคะเป็นแบรนด์ขนมหวานพวกปิงซูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ชอบแบรนด์นี้เพราะมีความรู้สึกว่าโลโก้พอดูแล้วมันรู้สึกมันน่ารักนะคะแล้วก็โปรดักต์มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ราคาจับต้องได้ไม่แพงนะคะประมาณนั้นก็แบรนด์ต่อไป Nike นะคะที่ชอบแบรนด์นี้เพราะว่า เวลาเขาสื่อสารออกมากับคนดูอะค่ะเขาเหมือนแบบให้แรงบันดาลใจเหมือนกระตุ้นให้คนไปถึงอะไรสักอย่างนึงเหมือนสโลแกนเขาคือ Just Do It ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขามีการที่เอาคนจริงๆที่ประสบความสำเร็จเช่นพวกนักวิ่งมาราธอนหรืออะไรเงี้ยค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วๆไปด้วยส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะยูนิโคลที่ชอบแบรนด์นี้เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์มันใส่แล้วมีคุณภาพดีดูดีแล้วก็ดูแพงนะคะในตัวเองแบรนด์ต่อไป Adidas จะคล้ายๆกับ Nike นะคะก็คืออาร์ตเวิร์คที่เขาสื่อออกมาเนี่ยมันจะเหมือนชูพวกเรื่องโปรดักต์พวกรองเท้าทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าถ้าใช้แบรนด์เขาเนี่ยมันต้องเป็นสินค้าคุณภาพดีแน่ๆอันนี้ขอถามก่อนขอแทรกระหว่าง Nike กับ Adidas ต่างกันยังไงครับในความรู้สึกของเรา Nike Adidas ใช่ไหมคือของ Nike เนี่ยเวลาเขาสื่อสารออกมามันจะเหมือนเป็นกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราส่วน Adidas เนี่ยเขาจะชูเรื่องคล้ายๆพวกโปรดักต์ของเขาว่าดียังไงคุณภาพแบบแน่แค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับต่อไปก็คือเมืองไทยประกันชีวิตเขาจะสื่อออกมาในลักษณะเป็นสตอรี่ที่ทำเหมือนแบบกระทบความรู้สึกของเราให้เราเหมือนฉุกคิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อสินค้ากับเขาประมาณนั้นแล้วก็แบรนด์สุดท้ายที่ชอบนะคะดิสนีย์มันมีความรู้สึกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขมีความสนุกไปกับเขาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่ชอบอะค่ะก็เริ่มที่ชุดชั้นในจินตนาค่ะก็ดูจากโลโก้หรือว่าจะภาพรูปแบบของชั้นในนะคะก็จะดูแบบเป็นรุ่นเก่าหน่อยค่ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลยันฮีนะคะคือเขาจะชอบโฆษณาเกินจริงนะคะจะไม่ว่าจะเป็นการสัญญากรรมหรือว่าเป็นน้ำดื่มวิตามินที่เขาออกมาตอนนี้นะคะที่เห็นตามโฆษณาอาจจะมีบน BTS หรืออะไรนะคะแล้วก็น้ำสิงอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะไม่ค่อยปกติบางทีจะมีรสอย่างอื่นผสมมาด้วยนะคะแล้วก็CP ที่เราไม่ชอบก็คือเพราะว่ามันเหมือนเป็นบริษัทที่เป็นปลาเล็กกินปลาใหญ่อย่างเช่นแบบมีผลิตภัณฑ์บางอย่างปลาใหญ่กินปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาใหญ่ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ CP อาจจะเห็นว่าของเขาขายดีก็เลยเอามาทำเป็นของตัวเองแล้วก็มาขึ้นเป็นแบรนด์ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเอาเปรียบพวกร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Lion Air
ที่เราเห็นก็คือเรารู้สึกว่าเขาการบริการบนเครื่องบินของเขาไม่ค่อยดูไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยเซฟตี้ค่ะแล้วก็ส่วนวิธีแก้ไขของแต่ละแบรนด์นะคะจินตนาเราก็อยากให้เขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนอาร์ตเวิร์คตัวโลโก้อะไรให้มันดูทันสมัยขึ้นค่ะแล้วก็โรงพยาบาลยันฮีก็อยากให้เขาโฆษณาให้เป็นจริงมากขึ้นนะคะน้ำสิงก็อันนี้เราอาจจะต้องไปตรวจดูที่โรงงานเขาเพื่อว่ามีขั้นตอนไหนที่มันผิดแปลกไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกหลักหรือเปล่านะคะแล้วก็ CP เราอาจจะให้เขาไม่ทำผลิตภัณฑ์ไปแข่งกับลูกค้ารายเล็กๆนะคะแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนจากการที่แข่งกับไปเอาผลิตภัณฑ์ของคนอื่นมาทำก็เปลี่ยนไปทำสร้างตัวเองให้มันดูดีโดยการไปช่วยเด็กกำพร้าหรือไปปลูกป่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ Lion Air ก็คืออยากให้เขาปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าสร้างความเชื่อถือให้กับแบรนด์ตัวเองเพื่อให้ลูกค้าเชื่อใจเขามากขึ้นอ่ะโอเคขอบคุณมากครับผมเห็นความใกล้เคียงกันไหมครับสิ่งที่ชอบถ้าสมมติเราดู2กลุ่มที่ผ่านมามีความใกล้เคียงไหมครับคนที่ชอบโดยมากชอบที่ตรงไหนชอบที่สินค้าหรือว่าชอบที่ความรู้สึกความรู้สึกถูกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสินค้ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ที่ดีใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกมาบอกว่าโลโก้น่ารักเหมาะกับลูกค้าไม่ได้พูดถึงอาหารราคาก็จับต้องได้เฉยๆถูกไหมครับจะถามว่าถูกไหม after you ไม่ถูกนะแพงด้วยถูกไหมครับแต่ทุกครั้งที่ไปร้าน after you เนี่ยจะเห็นคนแบบต่อแถวเยอะมากเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาสิ่งที่เขาทำได้ดีคือเรื่องของความรู้สึกกับตัวแบรนด์นะครับแล้วก็ image ที่เขามีเมื่อกี้ที่ผมถามเรื่องของ Nike กับ Adidas เนี่ยไอ้ Nike เนี่ยไป beyond คือไปมากกว่า Adidas ถูกป่ะถ้าในตามความรู้สึกของเราก็คือเราจะรู้สึกว่า Nike เนี่ยคือพูดถึงเรื่องอารมณ์มากกว่าหรือพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจพูดถึงเรื่องการกระตุ้นสินค้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงมากในขณะที่ Adidas เนี่ยหลังๆเขาเริ่มพัฒนาในเรื่องของสินค้าอย่างเช่นพวก NMD หรือพวกเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะครับเขายังจะเน้นตรงนั้นอยู่Uniqlo เนี่ยจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกของ Uniqlo รู้ใช่ไหมครับ Uniqlo ย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก Unique Clothing แปลว่าเสื้อผ้าที่มีความต่างนะครับรวมมาเป็น Uniqlo นะครับคำถามคือมันยูนิคขนาดไหน Uniqlo เนี่ยเราไปเดินใน Uniqlo เราเห็นเสื้อผ้าประเภทไหนครับจริงๆแล้วมันเป็นแฟชั่นไหมมันไม่ได้แฟชั่นมากเลยถูกไหมครับมันเป็นเดลมันเป็นเสื้อที่เพนเพลนใส่สบายๆถูกไหมครับแต่สิ่งที่เขาได้คือเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพอิมเมจที่มาจากประเทศอะไรเอ่ยญี่ปุ่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยการที่เราจะสร้างแบรนด์ที่ดีเนี่ยบางทีจุดหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของต้นกำเนิดของแบรนด์ว่ามาจากที่ไหนก็สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นของที่ผลิตในจีนกับของที่ผลิตในญี่ปุ่นความรู้สึกแค่บอกแค่นี้ผมไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรเลยนะเรารู้สึกยังไงครับอะไรดีกว่ากันของญี่ปุ่นดีกว่าถูกไหมครับทีนี้เมืองไทยจุดหนึ่งที่มันเหมือนกับอันอื่นก็คือพูดถึงอะไรเอ่ยเขาพูดถึงการขายประกันไหมเขาพูดถึงประกันไหมว่าซื้อประกันฉันเถอะเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องของความรู้สึกถูกไหมครับทำให้เราน้ำตาไหลทุกครั้งที่เราดูโฆษณาเขาถูกไหมครับดังนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นแบรนด์ที่คือการสร้างแบรนด์ผมไม่ได้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันคือเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่มีกับสินค้าไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับดิสนีย์พอพูดถึงดิสนีย์ปุ๊บทุกคนนึกถึงอะไรฮะสวนสนุกนึกถึงความสุขถูกป่ะครับมันไปในเรื่องของอารมณ์เช่นกันนะครับยันฮีแต่ส่วนที่คนจะไม่ชอบมากๆเลยในเรื่องของแบรนด์คือเรื่องของการโฆษณาเกินความจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าคนเราต้องการความจริงใจนะครับมันคือเรื่องของความเชื่อถืองั้นสังเกตดูว่าอันเนี้ยของโปรอันแรกของกลุ่มแรกก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจผิดเลยทำให้คนไม่ชอบนะครับยันฮีก็บอกว่าอ่ะโฆษณาเกินความจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ชอบนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะคอมมอนนะครับเรื่องแบรนด์เก่าโลโก้เก่าอะไรก็แล้วแต่กลุ่มที่3คือกลุ่มไหนนะกลุ่มนี้ป่ะทีนี้ของกลุ่มที่3ขอรวบลัดนิดนึงนะครับเลือกตัวอย่างเดียวก็พอครับผมชื่อต่อจากกลุ่มที่2กลุ่มที่2ชื่ออะไรนะฮะโอเคของผม number 3โอเคง่ายๆรวบลัดนะครับเพิ่นมันจะมาตรงกันกับกลุ่มที่2นิดนึงนะครับแบรนด์ที่เราชอบแบรนด์แรกก็คือ KFC นะครับจะเห็นจะสังเกตเห็นว่า KFC เนี่ยเป็นขายสินค้าที่เกี่ยวกับไก่ทอดแล้วโลโก้จะเป็นรูปของผู้พันแซนเดอร์รูปผู้พันแซนเดอร์เนี่ยสื่อถึงความยาวนานของแบรนด์นี้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยสามารถเชื่อมั่นได้ว่าถ้าเขาทานไก่ KFC ผู้พันเซนเดอร์เนี่ยคือไก่ที่มีตำนานมาก่อนนะครับอันนี้เหตุผลที่เราชอบสำหรับ KFC นะครับแล้วก็ตอนหลังเข้ามาเพิ่มโลโก้เข้าไปนะครับมีคำว่า so good โอ้ดีหนักเข้าไปอีกนะครับยิ่งมั่นใจหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มาเพิ่มสีสันของตัวให้ผู้พันเซนเดอร์ใส่ผ้ากันเปื้อนสีแดงๆน้ำเงินน้ำเงินเข้าไปอีกรู้สึกมีสีสันเข้าไปอีกนะเขาบิ้วอารมณ์เราหน้าดูเลยนะครับโอเคส่วนแบรนด์ที่2ที่เราชอบคือแบรนด์ของ Nike เช่นเดียวกันกับกลุ่มที่2นะครับแต่มุมมองทัศนะของสมาชิกในทีมเนี่ยมีเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยโลโก้ Nike เนี่ยไม่ต้องมีคำมั่นตัว NIKE มีแค่เครื่องหมายโลโก้เขาก็รู้แล้วว่าคือ Nikeแต่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ตัวนี้คือเครื่องหมายถูกจริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือปีกแห่งชัยชนะที่เขาต้องการสื่อถึงความเร็วความรวดเร็วความคมชัดความแหลมคมซึ่งคำว่าปีกของชัยชนะเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณของนักกีฬาครับนักกีฬาเนี่ยถ้าจะต้องลงแข่งต้องมีความมุ่งมั่นที่จะชนะไว้ก่อนเพราะชนะแล้วเขาถึงบอกว่า just do itโดนการตลาดเล่นงานเลยแล้วครับหมดอีก 3,000 นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราชอบสำหรับ Nike นะครับส่วนฝั่งที่เราไม่ชอบโลโก้ตัวแรกที่เราไม่ชอบเลยคือ Lacoste เพราะสมาชิกในทีมบอกว่าโลโก้มันดูน่ากลัวนะครับเป็นจระเข้แล้วเสนอให้ปรับรูปลักษณ์ของโลโก้เนี่ยให้ลดความดุดันลงหน่อยเลยเป็นตัวอะไรดีครับผมไม่ได้พูดนะครับทุกอย่างจบในห้องนี้นะโอเคถัดไปแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบไม่เชิงว่าไม่ชอบคือสบู่นกแก้วครับสำหรับท่านที่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะไม่สัมผัสไม่ได้แต่ถ้าคนอายุมากกว่าผมขึ้นไปตั้งแต่ผมแล้วกันใช้คำว่าตั้งแต่พอพูดถึงนกแก้วปุ๊บกลิ่นจะมาแรกเลยเดินผ่านห้องน้ำปุ๊บเนี่ยไอ้เนี่ยมันใช้นกแก้วแน่นอนต้องเป็นแบบก้อนด้วยสีเขียวนิดนึงมีเอกลักษณ์มากนะครับก็จับอีกตลาดนึงของเขาไปแต่สิ่งที่เราไม่ชอบคือโลโก้ของเขาถ้าใครเข้าไปดูจะเห็นว่าแพ็กเกจจิ้งที่อยู่บนโลโก้ที่อยู่บนแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรูปตัวนกแก้วแต่ตัวนกแก้วมีอย่างต่ำประมาณ 3-4 ตัวครับเรามองว่ามันไม่มีอิมแพคแต่ถ้าลองลดดูว่าเฮ้ยจาก 3-4 ตัวทำให้มันเป็นตัวเดียวสิมันจะดูมีอิมแพคมากขึ้นไหมไอ้กลิ่นไม่ต้องปรับปรุงฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับตอนหลังนี้เขามาเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากเป็นก้อนมาเป็นสบู่เหลวนะครับจากใช้กระดาษห่อธรรมดาไม่ใส่กล่องก็มาเป็นอยู่ในขวดกลิ่นก็มีเพิ่มขึ้นแต่กลิ่นสีเขียวยังคงอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมจริงๆคล้ายๆกันเนาะจริง KFC นะครับ KFC เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกสื่อถึงความยาวนานถูกไหมครับถ้าเราพูดถึงสื่อถึงความยาวนานเมื่อกี้ตัวอย่างของกลุ่ม2ของจินตนาเป็นแบรนด์เก่าปะเก่ามากทำไมมันต่างกันยังไงครับ KFC ก็เก่า
จินตนาการเอ้ยจินตนาการจินตนาการเก่าทำไมเป็นแบรนด์ที่มีใครไม่ชอบ KFC ป่ะทุกคนชอบไหมครับชอบเนาะมันต่างกันยังไงฮะคิดว่ามันต่างกันตรงไหน KFC มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาจินตนามีไหมครับไม่มีหรือมีน้อยมีน้อยถูกไหมครับมีน้อยมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีแบรนด์นานเนี่ยมันคือข้อดีนะแต่เราจะต้องมีการ refresh หรือว่าปรับปรุงมันไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่ามีการมี history เนี่ยคือดีมี heritage มีเรื่องราวมี story มาก่อนเนี่ยคือดีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความเป็นมนุษย์ขึ้นถูกไหมครับที่เมื่อกี้บอกเพราะฉะนั้นมีการปรับปรุงมาตลอดทำให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นทุกวันนะครับปีแข่งสายชนะชอบมากเลยนะครับจริงๆมันไม่ใช่เครื่องหมายถูกมันไม่ใช่เครื่องหมายผิดถูกนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า swoosh นะครับเป็นตัวเครื่องหมาย swoosh ซึ่งอันนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันกับที่เมื่อกี้กลุ่ม2บอกนะครับก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับเป็นเรื่องของนักกีฬานะครับส่วนนกแก้วเนี่ยจริงๆนกแก้วเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำคือเขาเปลี่ยนออกลายใหม่ถูกป่ะฮะก็คือออกมาเป็นตัวสบู่เหลวเขาเปลี่ยนเขาใช้ชื่อนกแก้วป่ะใช้คำว่าอะไรแฮร์รอดถูกไหมรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นนิดนึงดูทันสมัยขึ้นนิดนึงนะครับพยายามแล้วนะครับโอเคทีนี้กลุ่มสุดท้ายครับผมรบกวนกลุ่มสุดท้ายครับไม่ออกมาพิเศษหน่อยน่าจะเห็นขอเสียงพวกมือหน่อยครับผมก็เมื่อกี้กลุ่ม2กลุ่ม3ใช่ไหมคะชื่ออะไรนะคะกลุ่ม2 number 3กับ number 2กับ number 3ค่ะ I am number 4นะคะโอเคแบรนด์ที่ชอบของเรานะคะคือ Oneo อันนี้ถ้าพูดอะไรไม่ถูกต้องขออภัยไม่เคยใช้แต่ว่าในกลุ่มใช้กันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นรถที่มีความปลอดภัยสูงมีสมรรถนะดีเป็นรถจากสวีเดนใช้วัสดุที่แข็งแรงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศยุโรปก็คือทำให้ผู้ใช้อ่ะเกิดความมั่นใจในการใช้อ่ะค่ะแล้วก็ระบบการควบคุมพวกเบรกก็นิ่งมีความเงียบภายในก็กว้างผู้ที่เคยใช้ก็บอกต่อกันนะคะแล้วก็จับต้องได้เทคโนโลยีในตัวรถก็มีการดีไซน์ให้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสโลแกนค่ะ Volvo for Life ซึ่งไอสโลแกน Volvo for Life เนี่ยมันก็ตรงกับพวกแบบสมรรถนะแล้วก็ใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะมีความปลอดภัยสูงเมื่อกี้เปิดตาโลโก้ด้วยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบเหมือนกับเพศชายอย่างเงี้ยก็สื่อถึงความแข็งแรงใช่ค่ะต่อไปนะคะแบรนด์ที่ไม่ชอบอันนี้ได้เป็นจุดที่ชอบด้วยป่ะจุดที่ไม่ชอบก็ครีมอาบน้ำของลักนะคะแบรนด์ที่ไม่ชอบเพราะว่าในกลุ่มอะค่ะมีคนที่เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีกับครีมอาบน้ำตัวนี้ก็คือใช้แล้วผิวลอกผิวหยาบและคลายเคืองล้างออกยากฟองเยอะแล้วก็คล้ายๆสบู่นกแก้วเมื่อกี้กลิ่นแรงค่ะคือเดินผ่านก็คือได้กลิ่นเลยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เปิดบรรจุภัณฑ์อะที่จริงแบบครีมอาบน้ำลักอะค่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ไปแล้วก็คือรูปลักษณ์เนี่ยมันดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีพวกสบู่อย่างเงี้ยรูปลักษณ์มันก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่แล้วก็ตาสัญลักษณ์โลโก้ก็ไม่ค่อยสวยวิธีการแก้ไขก็คือก็อาจจะแบบเหมือนกับเปลี่ยนเป็นสบู่ก้อนแต่ว่าสบู่ก้อนเนี่ยก็คืออาจจะต้องพัฒนาให้รูปลักษณ์มันดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือไม่แบบถ้าผิวแห้งเนี้ยเขาก็บอกว่าให้หาครีมมาทาลักซ์ก็อาจจะแบบเกิดผลิตภัณฑ์อันใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นครีมประมาณนี้หรือว่าปรับสูตรให้มีความอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ทำสื่อโฆษณาที่ทำให้คนรู้สึกว่าลักซ์เนี่ยเก
เกิดความอ่อนโยนขึ้นแล้วแล้วก็น่าเชื่อน่าใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะมากครับมันโว้นะครับเห็นด้วยไหมครับโลโก้สวยไหมมีความโดดเด่นใช่ไหมอะไรชอบนะครับมันโว้เนี่ยคือเขาพูดอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องอะไรความปลอดภัยถูกป่ะครับทุกชีวิตอะไรนะแต่เมื่อกี้คุณพี่บอกอะไรนะฮะถ้าเป็นแหนได้ยินจะตามหมดทุกคนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ positioning ของเขานะก็คือเป็นเรื่องของตำแหน่งทางการตลาดว่าพูดถึงวันโว้ไม่ถึงอะไรนะครับก็คือความปลอดภัยก็ที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าให้พูดเป็นประโยคสั้นๆสองสามประโยคคนจำอะไรเกี่ยวกับเราได้นะครับคนจะจำวันโว้ได้ถ้า BMW คนจะนึกถึงอะไรครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกพี่บอกอะไรนะครับความคลาสสิกคุณพี่บอกอะไรนะครับความทันสมัยชัดหรือไม่ชัดสรุปมันคืออะไรนะเมื่อกี้ความเร็วจริงๆแล้ว BMW ตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องของ performance คือที่คุณขับขี่ได้ถูกไหมคือความเร็วเนาะรู้เกี่ยวเนี้ยยังไงแต่คือเขาจะมี positioning ของตัวเองว่าฉันพูดถึงอะไรนะครับเป็นจุดเดียวแล้วก็จะเน้นย้ำไปตรงนั้นนะครับ Lux เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของอะไรที่เมื่อกี้ตัวอย่างที่เมื่อกี้บอกมาคือเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะมีใครใช้สบู่ลักบ้างไหมครับมีไหมเคยรู้สึกว่าสบู่ลักไม่ดีไหมครับไม่เคยเลยฟังแล้วรู้สึกไงรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีหรือจะไม่ใช่หมายว่าที่เมื่อกี้เพื่อนมาบอกนะครับบอกว่าลักเนี่ยมันไม่ดีนะนี่นั่นนู่นเรากล้าใช้ไหมครับถ้าไม่เคยใช้เราจะรู้สึกยังไงเราจะไม่กล้าใช้ซึ่งอันนี้มันเป็นความน่ากลัวเขาเรียกว่า negative word of mouth เคยได้ยินไหมครับคือเป็นการพูดปากต่อปากที่ไม่ดีนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องแก้คือเราต้องแก้ที่ความคิดของลูกค้านะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราจะสื่อสารยังไงให้มันโดนใจแล้วก็ไม่เกิดความเข้าใจผิดนะครับไม่โฆษณาเกินจริงและทุกคนจำเราได้สั้นๆนะครับอันนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นขั้นตอนพื้นฐานเลยนะครับของการสร้างแบรนด์อันดับแรกก่อน1ตัวตนชัดเจนหรือยังนะครับเรามี4ข้อนะครับที่เราจะต้องดูข้อ1นะครับจริงๆอันนี้เป็นจุดที่ทุกคนอยู่ในด้านนี้ด้านนี้คือด้านที่ไม่ชอบถูกไหมครับด้านนั้นคือด้านที่ชอบด้านที่ชอบเนี่ยคือจะชัดเจนหมดเลยว่าตัวตนเป็นยังไงนะครับส่วนด้านนี้ที่ไม่ชอบก็คือมีความไม่ชัดเจนนะครับสร้างความเข้าใจผิดโฆษณาเกินจริงนะครับดูเก่าแก่ไม่เหมาะกับคนกลุ่มปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยสิ่งที่เราต้องถามตัวเองนะครับบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่มาบนโลกเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเคยถามตัวเองไหมประโยคนี้ตอบยากไหมเกิดมาเพื่ออะไรเนาะเคยคิดไหมฮะเกิดมาเพื่อขับรถบนโลกเกิดมาเพื่ออันนี้เป็นโจทย์ที่ตอบยากที่สุดนะครับมันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่วิธีการที่เราจะดูว่าบริษัทเราอยู่เพื่ออะไรเนี่ยเป็นคำตอบหาคำตอบยากมากนะครับแต่เราต้องดีไซน์ออกมาให้ได้ว่าบริษัทเราอยู่เพื่ออะไรนะครับอยู่เพื่อตอบโจทย์อะไรให้กับสังคมอยู่เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการให้กับคนกลุ่มไหนนะครับทุกคนรู้จักอันนี้ไหมครับบาร์บีคิวพลาซ่ารู้จักปะรู้จักเนาะบาร์บีคิวพลาซ่าขายอะไรครับขายว่าปิ้งย่างยกมือขึ้นใช่ไหมแล้วคิดว่าเขาขายอะไรอีกนอกจากปิ้งย่างครับจิ้มจุ่มโอเคนอกจากจิ้มจุ่มขายอะไรอีกครับเขาขายอารมณ์อะไรให้เราถ้าพูดถึงอารมณ์นะเวลาไปกินปิ้งย่างรู้สึกไงสนุกไม่ชอบเหม็นกินบาร์บีคิวพาซ่านะครับ
าร์บีคิวพาซ่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยกำลังจะเจ๊งถูกไหมมันมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่มีคนเข้าไปกินเลยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงประมาณหลายสิบปีแล้วอ่ะจนลูกเจ้าของนะครับมาปรับใหม่ปรับภาพลักษณ์ของบาร์บีคิวพาซ่าใหม่หมดเลยเขามองว่าฉันไม่ได้ขายปิ้งย่างอย่างเดียวเพราะทุกคนขายปิ้งย่างได้หมดถูกไหมหมูกระทะ99บาทหมูกระทะ199บาทหรือที่ไหนก็แล้วแต่ขายปิ้งย่างเหมือนกันหมดสิ่งที่เขามองตัวเองเนี่ยคือเขาไม่ได้มองว่าเขาขายปิ้งย่างเขามองว่าเขาขายอะไรรู้ไหมครับเมื่อกี้มีใครพูดบอกความเลยนะคนที่ชอบกินเขาขายความสนุกความสนุกคือกลายเป็นอะไรฮะสนุกเลยยังไงต่อขึ้นไปอีกสนุกแล้วกลายเป็นอะไรความสุขใช่ปะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาอยู่เพื่อให้ความสุขกับคนที่กินบาร์บีคิวให้ความสุขผ่านมื้ออาหารนะครับดูลึกซึ้งไหมให้ความสุขผ่านมื้ออาหารนะครับเขาก็บอกว่าอะไรมีใครไปกินปิ้งย่างคนเดียวบ้างไหมใครแบบอารมณ์เปลี่ยวมากเลยวันนี้อยากกินมากเลยเดินเข้าไปคนเดียวเลยกินปิ้งย่างบาร์บีคิวคนเดียวเคยไหมไม่เคยอยากกินแค่ไหนก็ต้องไปกับเพื่อนถูกไหมครับต้องมีสักคนหนึ่งแหละคงไม่มีใครจะกินคนเดียวใช่ไหมดังนั้นคือเขาเชื่อว่าธุรกิจของเขาเนี่ยคือเป็นการที่อยู่กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนเรากินเนี่ยกินกับคนอื่นเนี่ยสิ่งที่ได้คือความสุขกินอร่อยและอยู่กับคนที่เราชอบเราจะมีความสุขถูกไหมครับดังนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าเขาอยู่เพื่อให้ความสุขผ่านเนื้ออาหารนะครับสิ่งที่เขาทำเขาไม่ใช่แค่บอกว่าอ้าสวยๆฉันเป็นคนให้ความสุขผ่านเนื้ออาหารเท่านั้นนะครับเขาเคยทำแคมเปญนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีเสียงด้วยเปิดนะ
คือเขาไม่ได้เซตอัพไม่ได้ม็อกขึ้นมานะครับพอเขามองเพราะสิ่งที่เขาเชื่อก็คือว่าเขาต้องการให้คนกินเนี่ยได้รับรู้ถึงความสุขแต่คนที่จะสื่อความสุขนอกจากอาหารเราคือพนักงานนะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาให้กับพนักงานได้ก็คือว่าวันแม่เป็นวันที่เขาต้องทำงานแต่ทุกคนอยากจะอยู่กับแม่เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เป็นลูกน้องคนที่เป็นพนักงานนะครับเขาเลยจัดแคมเปญดีขึ้นมาเพื่อให้พนักงานเนี่ยรู้ว่าเขาว่าบริษัทเห็นเขาสำคัญนะครับแล้วถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างคอนเซ็ปต์ของร้านเขานะครับคือการให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องแต่งกายเองของพนักงานนะครับทุกอย่างจะต้องเดินสะดวกที่สุดนะครับเพราะเขาเชื่อว่าตัวตนของเขาคือการให้ความสุขผ่านเนื้ออาหารและคนที่จะให้ตรงนั้นได้ก็คือพนักงานนะครับงั้นตรงนี้เป็นสเต็ปแรกของเรานะครับอยู่เพื่ออะไรนะครับสินค้าของเราเนี่ยเป็นสำหรับสินค้าคนกลุ่มไหนบริษัทเรานะครับบริษัทครัวเราเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้ารวยจนกลางหรือว่ากลุ่มประเภทไหนนะครับอันนี้เราต้องชัดต้องให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรานำเสนอคุณค่าอะไรนะครับมันจะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจจะเป็นในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือจะเป็นในเรื่องของความสุขอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องคิดให้ดีนะครับว่าเราต้องการจะนำเสนออะไรสุดท้ายสุดต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งหลอดไฟคิดว่าสามารถทำให้มีความหมายได้ไหมไฟเนี่ยหลอดไฟคิดว่านึกถึงอะไรสมมติเราเห็นหลอดไฟเรานึกถึงอะไรครับความสว่างอย่างเดียวใช่ไหมครับรู้ไหมว่าหลอดไฟมันเป็นได้มากกว่านั้นเคยคิดไหมเคยคิดไหมเคยคิดป่ะไม่เคยใช่ป่ะเดี๋ยวดูวันนี้แล้วเราจะเห็นว่าความต่างนะครับที่เขาเห็นคืออะไรมันคือโอกาสเพื่อนครับลูกสาวค่ะคู่เนี้ยก็เป็นคู่รักกับคู่รักกันมีบางทีชีวิตรักก็มีปัญหาแต่เนี้ยวันนี้ได้จับมิตรจ้านั่งนั่งนี่เป็นไงเขาติดไฟใหม่ไปเจอแต่งานเลยแต่ไม่มีน้องเอิร์ซินสวยอ่ะเห็นได้รางวัลเนาะโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยแต่งหน้าใครเขาใช้ไฟเหลืองเอาไปไฟขาวมันไม่เข้ากับบ้านไงก็เหลืองก็แต่งได้มั้งต้องไฟขาวแก่ด้วยโหลดแล้วตั้ง LED รถเปลี่ยนได้300,000หรือจะปัญหาเนี่ยไปเร็วสายแล้วเนี่ยทำไมไม่เปิดไฟเปิดทำไมอ่ะมันเปลืองอ่ะบ้านเพื่อนตื่นขโมยขึ้นบ้านทำงานแล้วมาช่วยกันจ่ายค่าไฟไหนล่ะไปเปิดเดี๋ยวนี้ครับปวดหัวถ้ามีหลอดแล้วตั้ง LEDรุ่นเปิดเองกลางคืนปิดเองกลางวันนะแล้วปัญหาที่ล่ะเน็ตไล่อยู่ที่ล่ะเอาพลังมากต้องมาไล่เองดูละครก่อนนะจะมาทั้งเมียทั้งหมาเป็นไงบ้างตาคอนยูหามลูกหมดแล้วนอนข้างนอกไปเลยนะคืนนี้หมายถึงลูกใช่ไหมจ๊ะหมายถึงต้องมีหลอดแล้วนะแอลไม่ถึงนะแสดงนี่ก็ปัญหาเลย
ไฟสว่างมากเลยนอนไม่หลับเลยอ่ะรู้ไหมเองดีเองไม่รู้ไหมบ้างเอาคิดเดินไปทำไมไม่บอกอ่ะโอ้นะได้ลุกแล้วนะเขาว่าเขานอนไม่หลับหรอวะเขาสั่งหนังสือคุณไม่เปิดตาขาให้เลยโอเคโอเคไม่ต้องลงต้องนอนไปแล้ววันนี้ถ้าเราพูดถึงหลอดไฟแลมตันเรานึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรถ้าเมื่อกี้ดูจากเมื่อกี้ไปอ่ะเรานึกถึงอะไรครับความสะดวกและอะไรนะมากกว่าหลอดไฟนวัตกรรมถูกไหมครับตอบโจทย์ทุกชีวิตที่เราพูดถึงถูกไหมครับดูแล้วมีใครอยากใช้อันไหนบ้างไหมอันไหนน่าใช้สุดอะไรนะครับลำโพงอะไรนะครับเดินผ่านแล้วเปิดไฟได้ถูกไหมครับไปติดเองโอเคงั้นสเต็ปหนึ่งเมื่อกี้ก็คือว่าเราดูตัวเองเพื่ออะไรนะครับแล้วคุณค่าที่เราจะให้ลูกค้าคืออะไรของแลมตันเนี่ยคุณค่าที่เขาจะให้ลูกค้าเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไม่ใช่แค่แสงสว่างเท่านั้นเองนะอันที่สองพอเรารู้แล้วว่าเราคือใครนะครับสิ่งที่ต้องทำคือสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาเป็นรูปแบบนะครับชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยควรต้องจดโดดเด่นจดจำง่ายสั้นและเหมาะกับกลุ่มลูกค้านะครับมีสโลแกนสินค้าและบริการทุกวันนี้บริษัทเรามีสโลแกนหรือยังครับถ้ามีแล้วสั้นพอไหมมีความหมายหรือเปล่าชื่อบริษัทเรายาวและยาวเกินไปไหมจำง่ายหรือเปล่าเหมาะกับกลุ่มคนลูกค้าของเราไหมถ้าเป็นลูกค้าเด็กชื่อแต่แบบจินตนาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะถูกป่ะครับงั้น
ชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าแล้วหรือยังนะครับมีสโลแกนของสินค้าและบริการไหมอันที่3รูปแบบโลโก้ควรจะน่าสนใจคนเนี่ยจำภาพได้ดีกว่าตัวอักษรเหมือนเมื่อกี้ตัวอย่างนึงคือลาคอสถูกป่ะครับลาคอสคนจำอะไรได้เนี่ยจระเข้จระเข้ถูกป่ะครับดังนั้นบริษัทเราเนี่ยมีโลโก้หรือเปล่านะครับโลโก้นั้นมีความหมายไหมอย่างเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับโลโก้เขาคืออะไรครับอันนี้ใช่ไหมใช่ป่ะหรือว่าไหนอันบนใช่ป่ะครับแต่เขาก็จะมีรูปอยู่เขาไม่เขียนแค่มามอนถูกป่ะครับเขามีรูปเขามีรูปอะไรอยู่มีรูปขนมหลักของเขาอยู่ถูกป่ะครับเพราะคนเนี่ยจำภาพได้ดีกว่าตัวอักษรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บริษัทก็มีโลโก้ที่มันน่าสนใจยูนีคและดูดีแล้วหรือยังอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอันไหนดูสวยกว่ากันอันซ้ายหรืออันขวาอันขวาเนาะจริงๆมันคือโรงแรมเดียวกันนะรู้ใช่ปะก่อนหน้านี้ก็เคยชื่อดีเจนภูเก็ตเคสพันวาถูกป่ะครับเขารีแบรนด์ใหม่เปลี่ยนเป็นชื่ออมันทรารีสอร์ทแอนด์วิลเนสเขาขยายออกไปคือเขาไม่ใช่เป็นแค่เพราะว่าถ้าพูดถึงรีเจนต์ภูเก็ตเคปพันวาเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างโรงแรมอย่างเดียวถูกป่ะครับถ้าเราพูดถึงรีสอร์ทแอนด์วิลเนสเรานึกถึงอะไรครับถ้าเรามีชื่อตรงนี้มีความเป็นอะไรสปาอยู่ข้างในถูกป่ะครับคำว่าอมาทราก็เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วโลโก้เขาก็มีปรับโลโก้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆว่าการที่จะปรับภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือการปรับรูปแบบของเนี้ยของโลโก้นะครับถ้าเราปรับได้ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นตัวอักษรเองนะครับเหมือนที่เมื่อเช้าเราดูเนาะเหมือนตัวการเครื่องหมายการบินไทยอ่ะคือมันก็มีเอเวอร์ชันของมันนะครับงั้นสิ่งนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนออกมาเป็นรูปแบบที่เราจับต้องได้นะครับคือสิ่งที่คนอื่นเห็นนั่นเองสเต็ปที่3เนี่ยคือการสื่อสารตัวตนให้คนรับรู้นะครับช่องทางง่ายๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องทางที่เมื่อเช้าเราคุยกันไปใช่ป่ะครับอินเทอร์เน็ตหมดเลยถูกไหมก็คือเรื่องของ Facebook อันนี้คือ YouTube นะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนั่นเอง อันนี้อาจจะมีในคราวที่แล้วนะครับว่าคนใช้ Facebook ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน46ล้านคนใช้ Facebook ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่ครับอันนี้ข้อมูลปี2017ด้วยนะตอนนี้ปี2019แล้วนั่นมันจะเยอะกว่านี้นะครับ Facebook เนี่ย46ล้านคนใช้ LINE ทั้งหมด33ล้านคนครึ่งประเทศใช้ LINE ไปหมดแล้วถูกป่ะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้โลโก้เก่านะ Instagram 10ล้านอันนี้ Twitterใครใช้ Twitter บ้างป่ะครับขอยืดดุมกันหน่อยโดยมากคนที่ใช้ Twitter จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนิดนึงนะครับเมื่อกี้นั่งสยบไม่ได้ใช้เหมือนกันครับคือจะเร็วกว่า Facebook อีกคนเขาจะทวีตกันเร็วมากนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดก็จะเป็น YouTube 26ล้านคนเพราะฉะนั้นข้อดีของการที่เรารู้นี้คืออะไรเราใช้สื่อพวกนี้ได้ดีแล้วหรือยังถูกไหมครับเนาะฉะนั้นการตลาดผ่าน Facebook แบบง่ายๆทุกคนมี Facebook Page ของตัวเองใช่ไหมครับของทุกบริษัทดีใช่ไหมครับอันนี้เป็นทิปส์เป็นข้อแนะนำแล้วกันนะครับง่ายๆเลยว่าเราควรจะต้องทำยังไงกับ Facebook เวลาเราจะโพสอะไรก็แล้วแต่อันแรกฝั่งนี้นะครับคือฝั่งที่เราควรทำฝั่งนี้คือฝั่งที่เราไม่ควรทำเท่าไหร่นะครับฝั่งที่ควรทำคืออันแรกคือ HD คือ High Definition คือใช้ภาพที่มันทำไมภาพที่มันคมชัดสุดๆ สวยสุดๆเพราะอะไรเพราะว่าคนเห็นภาพก่อนเห็นตัวหนังสือนะครับถ้าภาพเนี่ยไม่สวยคุณภาพไม่ดีมันจะสื่อถึงความเป็นตัวตนที่มันไม่ professional ของเว็บไซต์เรานะของเว็บเพจเราไอ้ของ Facebook เรานะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยต้องเป็นภาพที่สวยและมีคุณภาพดี2
ทุกวันนี้เราขายแต่โปรโมชั่นมาครับหรือว่าเราโพสเรื่องอย่างอื่นต้องไปดูว่าโพสที่เราโพสเนี่ยเป็นโพสเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับตามหลักเนี่ยเขาจะบอกว่า 80% ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สมมติถ้าเราเป็นบริษัททัวร์นะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับสัก 80% อีก 20% เนี่ยเอาไว้ขายของไม่ควรจะแบบมีแต่ขายของขายของขายของนะครับเพราะว่าถ้าขายของอย่างเดียวปุ๊บคนจะโดยมากจะ unfollow นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกค้าเข้ามาเป็นแฟนเป็น subscriber เป็น follower อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือใช้ social เป็น lifestyle มากกว่าสัก 80% เพราะคนอยากดู lifestyle มากกว่านะครับต่อมาเป็นทิปสิ่งอันนี้ก็คือเรื่องของ create conversation คือถามคำถามไปโยนคำถามไปคุณเคยไหมหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทำให้เขาฉุกคิดนะครับสุดท้ายคือเรื่องของตอบให้เร็วภายใน1ชั่วโมงนะครับอย่าให้นานกว่านั้นเพราะถ้านานกว่านั้นปุ๊บคนไปที่อื่นแล้วนะครับไม่ควรทำเลยก็คือมันจะกึ่งๆตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเรื่องของไม่ควรใช้ภาพ low resolution แล้วก็เทคเยอะๆเพราะคนไม่อ่านตามหลักของ Facebook ที่เขาบอกมาคือคนเวลาเขาเรียก scroll คนดึงขึ้นเนี้ยครับมันมีเวลาแค่1วินาทีที่เขาจะหยุดดูงั้นถ้าเห็นตัวหนังสือปุ๊บเขาไม่หยุดแล้วเขาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะหยุดต่อเมื่อเขาเห็นภาพที่น่าสนใจเท่านั้นลูกค้านะครับเพราะนั้นภาพสำคัญที่สุดลองมาคือเนื้อหานะครับภาพสำคัญมากแล้วก็อย่าไปขายของอย่างเดียวแล้วก็อย่าเอาเป็นแค่ information ควรจะต้องมีอะไรที่เป็น proof conversation ที่เมื่อกี้บอกนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดอย่า ignore consumer ถ้าเกิดเขามา commentสิ่งที่ดีก็ขอบคุณสิ่งที่ไม่ดีก็ขอบคุณนะครับและจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นทิปง่ายๆจริงๆถ้าเกิดเราไปเสิร์ชในเน็ตมันจะมีทิปเยอะมากเลยสำหรับการทำการตลาดของ Facebook นะครับซึ่งอันนี้อีกอันนึงคือเรื่องของการบูสต์เคยรู้ใช่ไหมอันนี้พอทราบใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเสียตังค์นิดหน่อยครับถ้าเราไม่บูสต์เนี่ยลูกค้าจะไม่เห็นเราเลยทุกวันนี้เนาะขนาดเป็นเพื่อนกันยังไม่เห็นกันเลยถูกไหมครับถ้าเราไม่มีอินเตอร์แอคชั่นไม่ได้ไปคลิกดูรูปเขานานๆหรือว่าไม่เคยไปกดไลค์รูปเพื่อนคนไหนคนหนึ่งสักพักหนึ่งปุ๊บ Facebook จะลืมเราไปทันทีว่า2คนนี้เป็นเพื่อนกันและก็จะไม่โชว์ขึ้นมาอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนวิธีการเขาเรียกอัลกอริทึมในการจดจำความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับตัวเราเองกับแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่บูสต์เลยเนี่ยมันจะไม่มีทางเห็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะโปรโมทให้คนคอนเนคชันกับเพื่อนมากกว่านะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวมาถามหลังไมค์แล้วนะครับเรื่องดีเทลทีนี้วิธีการนะครับตัวอย่างการสื่อสารผ่าน Facebook เนี่ยอันนี้เคยที่เมื่อกี้กลุ่มที่บอกว่าชอบ KFC ใช่ป่ะมันจะมีช่วงนึงที่คอมเมนต์แบบขำๆเลยถูกไหมฮะแล้วคนแชร์กันถูกป่ะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อดีนะครับของการที่เรามี responsiveness กับลูกค้านะครับวิธีการตอบเนี่ยอาจจะไม่ต้องตอบแบบ formal มากก็ได้ตอบให้มันเป็นเหมือนภาษาคนนะตอบให้มันเป็นรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ไม่ต้องมีวิธีรีตองมากนะครับอย่างเช่นอันนี้มีไก่สำหรับคนเป็นเกาต์ไหมถ้าสมมติมีคนมาโพสอย่างนี้แล้วตอบว่าอะไรถ้าสมมติเป็นเราตอบว่าอะไรเอ็งมันกวนหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เขาตอบบอกว่าทาง KFC มีความใส่ใจในสุขภาพลูกค้าทุกคนดังนั้นจึงอยากขอแนะนำเมนูอื่นที่ไม่ใช่เมนูไก่แทนเช่นโดนัทกุ้งทูน่าคอนสลัดหรือมันบดดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอบเป็นไงดูดีไหมใช่ไหมไม่ได้แบบเอ็งมันกวนภาษามีคนมาโพสต์บอกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าเป็นเราเราตอบว่าอะไรใช่ไหมจะตอบว่าอะไรเขาตอบว่าคำถามนี้แอดมินปวดหัวค่ะสงสัยจะต้องไปหาไก่ทอด KFC รสต้นตำรับทานให้หายปวดทานให้หายหิวดีกว่ามาทานด้วยกันนะคะตอบเป็นไงเก่งไหมมีความครีเอทีฟถูกป่ะอ
อันนี้คือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่วิธีการที่เราจะสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องฟอร์มอลอย่างเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องขอบคุณค่าอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะเป็นอีกเวย์นึงได้ที่ทำให้คนพูดถึงเรานะครับแล้วรู้ว่าเราเนี่ยเป็นองค์กรแบบที่ใส่ใจกับลูกค้าแบบไหนนะครับสุดท้ายไอ้ข้อที่4พอเรารู้แล้วเราสื่อสารเสร็จใช่ไหมครับพอลูกค้ามาเนี่ยเราต้องสร้างประสบการณ์สุดยอดให้บังเกิดนะครับมีคนเคยบอกว่าอย่างวันเนี้ยผมพูดอะไรไปทุกคนจำไม่ได้หรอกแต่จำความรู้สึกได้ไหมจำความรู้สึกพอจำความรู้สึกได้ถูกไหมครับว่าคลาสวันนี้ทำให้เรารู้สึกยังไงง่วงนอนขนาดไหนถูกไหมครับอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าเราพูดอะไรแต่เขาจะจำสิ่งที่เราทำให้เขารู้สึกได้เสมอนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือเรื่องของประสบการณ์อันนี้ร้านไหนเอ่ยผมจะยกตัวอย่างนี้ตลอดเวลาร้านอะไรครับรามินข้อสอบถูกป่ะครับมีความต่างไหมต่างยังไงบ้างครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วอะไรอีกต่างเวลากินกินกับใครครับเนี่ยกินคนเดียวคนปกติชอบกินคนเดียวปะชอบกินคนเดียวไหมครับบางคนไม่ชอบเนาะบางคนก็ไม่ชอบเนื่องจากอันนี้ขอเล่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยครับไปอ่านเรื่องราวของอิจิเขาชื่อร้านอิจิรังถูกป่ะครับคนไทยเรียกว่าเรามีข้อสอบเรื่องราวมันกำเนิดมาจากการที่ว่าอะไรให้ถ่ายก่อนให้ถ่ายก่อนแล้วกันทำไมถึงคิดว่าต้องมาเป็นครอบกินคนเดียวคิดว่าเกิดจากอะไรพอเดาได้ไหมครับอะไรนะครับสั่งอะไรนะสั่งไม่รู้เรื่องสั่งไม่รู้เรื่องโอเคอันนี้คือการนั่งกินคนเดียวแล้วมีอะไรอีกนอกจากสั่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จะสั่งอะไรมันมีเมนูเดียวถูกป่ะครับมันมีเมนูเดียวแล้วก็ตีติ๊กเอาแต่คำถามคือว่าทำไมมันถึงเป็นข้อมาคนเดียวแล้วทำไมต้องเป็นข้อครับไม่ต้องเป็นข้อก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้นี่อัตราลดในการกินอันนั้นมีส่วนถูกป่ะอัตราลดในการกินมีส่วนนะแต่ก่อนอื่นนอกจากอัตราลดอีกมีเรื่องเหนืออย่างนั้นอีกคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับความเป็นส่วนตัวของยินไม่สุภาพ เขาบอกว่าตามสไตล์เนี่ยครับผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่กล้าเดินเข้าไปในร้านรามินคนเดียวอันนี้มาจากอินไซด์ลึกๆนะครับผู้ชายเนี่ยจะกล้าไปยืนกินคนเดียวในร้านรามินทั่วไปแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาอยากกินรามินเนี่ยคนญี่ปุ่นนะจะไม่กล้าเดินเข้าไปกินคนเดียวเพราะนั้นเขาก็เลยสร้างคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาที่ว่ากินได้โดยไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือไม่ต้องเห็นหน้าอันนี้คือคอนเซ็ปต์เริ่มต้นของร้านว่าทำไมมันถึงเป็นข้อนะครับแล้วตามมาด้วยเรื่องของอรรถรสเคยกินข้าวแล้วหลับตาไหมครับเคยปะลองดูไหมลองกินน้ำแล้วหลับตาดูแล้วเราจะรู้สึกว่าน้ำมันอร่อยขึ้นมันมีเขาบอกคนเรามันจะมีประสาทสัมผัสอยู่5อย่างถูกป่ะครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปมันจะถูกชดเชยด้วย4อย่างที่เหลือเพราะนั้นคือเขาบอกว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับคนอื่นโฟกัสกับอาหารรสชาติจะดีขึ้นนะครับมันก็เป็นสตอรี่ที่เขามาอีกนะครับการเสิร์ฟเป็นยังไงต้องเห็นหน้าป่ะไม่ต้องเห็นสั่งก็ไม่ต้องพูดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย กินเสร็จเคยสั่งทุกคนเคยไปป่ะครับร้านนี้เคยไปเนาะพอกินจนหมดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเขียนว่ามันจะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่มันเขียนว่าอะไรรู้ป่ะครับให้ถ่ายอะไรนะครับขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณคิดว่าอะไรกินจนหมดเลยเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยขอชามาใหม่โอเคแล้วอะไรอีกอะไรนะอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วสิอร่อยแล้วสิโอเคถูกต้องเขาเขียนว่าหยดสุดท้ายเนี่ยคือหยดที่อร่อยที่สุดคือแบบกินจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับจุดไอ้กินจนแบบหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับคนอื่นเราเลยเรียกว่าราเมงข้อสอบถูกป่ะ
ทุกวันนี้เมืองไทยมีไหมราเมงข้อสอบเนี่ยมีป่ะครับมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระราม9ของจริงของเก๊ของจริงของเก๊ของก๊อฟถูกป่ะอันนั้นเขาชื่อราเมง A นะครับแต่คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันเรียนแบบในเรื่องของ experience นะครับที่ให้กับลูกค้าครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบนะครับขอสรุปง่ายๆแล้วกันว่าเราสร้างแบรนด์เพื่ออะไรนะครับหนึ่งเลยคือเราต้องทำไมเราต้องมีแบรนด์นะครับหนึ่งเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพแล้วก็ประสบการณ์นะเป็นความรู้สึกต่างๆสองช่วยทำให้เราแตกต่างจำปลาได้ใช่ไหมปลาทองเนี่ยเราไม่อยากเป็นปลาทองที่ไม่มีสีเราอยากเป็นปลาทองที่มีสีทองนะครับถึงแม้มันจะอยู่ในโอ่งแก้วเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีสีเนี่ยคนจดจำเราได้มากขึ้นคนจำแบรนด์ได้กี่อย่างนะกี่อันนะจำได้ป่ะ7บวกลบ2ถูกป่ะไม่มากกว่านั้นละถ้าเราเป็นอยู่ใน7บวกลบ2เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะขายของได้มากขึ้นนะครับจำไอ้ตัวที่เป็นแก้วกาแฟได้มั้ยครับถ้วยกาแฟ2อันที่บังแบรนด์อยู่ถ้าเราเห็นแบรนด์ Starbucks ปุ๊บเราสามารถขายของได้แพงกว่าถูกมั้ยครับงั้นแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญแบรนดิ้งที่ดีคืออะไรนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อไม่ใช่แค่สโลแกนไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ต่างๆมันคือความรู้สึกบางอย่างที่มีให้กับแบรนด์นะครับความรู้สึกต่างๆที่เราพูดกันมาเนี่ยเมื่อกี้เนาะน่ารักกระตุ้นแรงบันดาลใจดูแพงฉุกคิดมีความสุขสนุกพวกเนี้ยมันคือ emotional connection ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองแบรนด์ของเรานะครับว่าเรามีสิ่งนี้เรามีแค่ข้างบนหรือเรามีข้างล่างด้วยถ้าเรามีแต่ข้างบนสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มคือข้างล่างนะครับแล้ววิธีการทำข้างล่างเนี่ยคือ4สเต็ปนี้นะครับอันดับแรกสร้างตัวตนให้ชัดเจนก่อนรู้ว่าเราคือใครเราเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการของเรานะครับเรากำหนดตัวเองงั้นปุ๊บเราจะสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาอย่างไรนะครับผ่านสื่อต่างๆที่เขาใช้เช่น Facebook เว็บไซต์ YouTube นะครับก็คือข้อ3สุดท้ายสุดถ้าเกิดเขามาใช้บริการของเราจริงๆสิ่งที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดให้กับเขาถ้าคนอื่นไม่ได้ทำเราทำสิ่งนี้มันอาจจะเป็นโมเมนต์ออฟเมจิกนะครับเขาเรียกว่าโมเมนต์ออฟเมจิกก็คือว่าเป็นจุดเล็กๆนี่แหละที่เราไม่เคยคิดถึงหรอกแต่ว่าถ้าเราทำปุ๊บมันจะทำให้คนจดจำเราไปได้ตลอดนะครับยังหมดเวลาพอดีมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับมีไหมยังบอกว่าวันนี้คงมีได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปนะครับผมแล้วถ้ามีอะไรใครอยากจะคุยเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาคุยหลังจบได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณคุณเสกสรรอีกทีนึงนะครับที่เอาความรู้เรื่องของแบรนด์มาแชร์ให้พวกเราฟังอย่างที่คุณเสกสรรบอกไปในช่วงนึงคือว่าไม่มีสูตรสำเร็จไหนที่สำหรับธุรกิจของเรานะครับเราเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวตั้งต้นของบริษัทเรารู้บริษัทเรามีจุดยืนยังไงมีจุดแข็งยังไงแล้วก็ต้องการให้ direction ของบริษัทเราไปทางไหนเพราะฉะนั้นคนที่ตอบโจทย์คนนั้นได้ดีที่สุดก็คือพวกเราเองนะครับส่วนที่คุณเสกสรรพูดจะเป็นเรื่องของการต่อยอดเรื่องของการผสมผสานเอาความรู้ต่างๆเป็นพวกคอนเซ็ปต์พวกนี้มาช่วยในการต่อยอดและเพิ่มให้เราสามารถทำแบรนด์ได้แข็งแรงมากขึ้นยังไงก็ขอขอบคุณคุณเสกสรรทีนึงนะครับขอเสียงตบมือดังๆอีกทีครับ